มาไว้ก็อยากจะให้ดูนะไม่รู้ดูแล้วจะเข้าใจกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดูก่อนว่าจะเอาคลิปนั้นมาให้ดูกันไหมหรือจะให้ตัวจริงเสียงจริงก็มาพูดเองประมาณนั้นนะครับนะถ้าให้ตัวจริงเสียงจริงก็มาพูดเองมันก็น่าจะทันสมัยดีเหมือนกันนะอารมณ์มันก็จะบิวได้อย่างดีอย่างง่ายดายโอเคนะก่อนอื่นก็ต้องคารวะสักการะเจ้าของพื้นที่ก่อนนะครับเริ่มต้นกันนู่นนะหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่นี่มีอะไรจะบอกว่าเจ้าอาวาสก็ว่าได้ตอนนี้มีนามท่านก็คือเดี๋ยวนะพระพรหมเวทีใช่ไหมครับท่านพระพรหมเวทีรู้จักไหมเนี่ยคือใครพระพรหมเวทีที่นี่คือใครรู้ไหมฮะไม่รู้เลยสวรรค์จะเอาภาพมาให้ดูภาพรูปของพระพรหมเวทีนั่นแหละก็เป็นต้นเรื่องโดยการนำเสนอของท่านพระมหาชัยว่าพระมหาชัยท่านก็รู้ว่าวัดกับบ้านมันแยกจากกันไม่ออกทางฝ่ายบ้านก็มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนเยอะแยะมากมายกายกองเวลาท่านออกไปบิณฑบาตไปนู่นก็เห็นกันทุกเช้าทุกเช้าพอดีก็มาเจอลุงเหาะเข้าให้โดยวิถีของท่านก็มารู้จักกันมาก็เห็นว่ามันน่าจะดีเหลือเกินนะถ้าหากว่าลุงเหาะจะมาช่วยผู้คนที่นี่เท่านั้นแหละครับเป็นเรื่องเลยตัวหนังสือตัวแรกก็ออกจากท่านพระมหาชัยนำเสนอนะพระพรหมเวทีที่ว่าเนี่ยตามลำดับขึ้นไปจนทั้งได้รับอนุมัติมาใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับมาทำทุกวันนี้มันปี2ปี3 2ปีเข้าปีที่2แล้วสิ2หรือ3เนี่ยครั้งนี้มันครั้งที่10 24 25ครับไม่ได้ใช่ป่ะครับ2ปีเต็มๆมาแล้วเนาะนะผลพวงเกิดขึ้นมาแต่ละคนแต่ละท่านที่มาตรงนี้ก็เชื่อว่าคงได้รับทั้งโดยตรงโดยอ้อมโดยตรงก็ได้ไงแข่งขาใครไปมาหาสู่กันได้รับกันส่วนโดยอ้อมก็ได้หลักการคิดวิธีคิดไปได้ที่เขาเรียกว่าสติปัญญาก็แล้วแต่ใครจะรับมากรับน้อยนะเพราะฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใดก่อนที่เข้าสู่วาระนี้ก็ขอถือโอกาสอาราธนานิมนต์นะพระมหาชัยชุมพลช่วยกรุณาเปิดพื้นที่ตรงนี้ซะเอาสักกี่นาทีสักห้านาทีก็แล้วกันเอาอย่างมากก็สิบนาทีเอาให้อีกบอกรบห้าอีกต่างหากกราบอาราธนานิมนต์ครับท่านเอาเลยลุยเลยตอนนี้มอบไมโครโฟนกับท่านท่านก็ลุยเต็มร้อยครับกราบนิมนต์ครับครับก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านนะก็สถานที่แห่งนี้เชิญลุงมาได้ก็เพราะว่า ก่อนที่จะเชิญลุงมานี่ก็ติดตามลุงประมาณเป็น10ปีแล้วนะครับก็จะติดตามลุงมาได้10กว่าปีแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เห็นความสำคัญอยากให้ญาติโยมได้อานิสงส์ของการมีสุขภาพดีซึ่งสุขภาพดีเนี่ยเราโดนสั่งสมมานานสิ่งที่ไม่ดีมันสะสมมานานตั้งแต่เราเกิดมาแล้วนะครับสิ่งที่ไม่ดีสะสมมาความคิดที่ไม่ดีความคิดไม่ดีสิ่งรอบข้างไม่ดีสิ่งรอบข้างมลพิษมลภาวะก็เยอะนะครับมันทำให้ความคิดอะไรเราเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับและกระทั่งปัจจุบันนี้แม้กระทั่งเราเองก็ตามญาติโยมก็ตามที่ยังมีความเคยชินกับการเข้าวัดเป็นต้นการเข้าวัดคือการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์อะไรก็ว่าไปนะครับญาติโยมยังมีความเคยชินอยู่แต่อาตมาต้องจะติดตามลุงมานานนะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนหมดมันตรงกันข้ามหมดนะครับการสวดมนต์ก็ตามการนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ตามในวัดเนี่ยมันเป็นแค่จุดหนึ่งนั่นเองหรือว่ามันเป็นแค่จุดหนึ่งในการที่ทำให้เราสุขภาพแข็งแรงแต่มันไม่ใช่ทำให้เราหายเลยหรือไม่ใช่ทำให้เราได้สุขภาพแข็งแรงไปเลยซึ่งมันตรงกันซึ่งมันเรามีความเชื่อถือมาในสมัยโบราณแล้ว2,000กว่าปีมาแล้ว3,000กว่าปีมาแล้วเกี่ยวกับว่าถ้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์หนึ่งการนั่งสมาธิเดินจงกรมหนึ่งจะทำให้เราสุขภาพแข็งแรง
ครอบครัวมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในด้านกิจการธุรกิจอะไรก็ตามมันเป็นความเชื่อกันมานานซึ่งนี่เป็นความเชื่อส่วนความจริงเป็นยังไงเราก็ยังไม่ทราบนะครับทีนี้ก็มันเป็นความปลูกฝังมานานเมื่อความปลูกฝังมานานตอนนี้เมื่อเกิดลุงหงอขึ้นมาเกิดใช้คำว่าใช้ตัวแทนลุงหงอคือคำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เข้ามาเนี่ยมันตรงกันข้ามหมดเลยซึ่งอาตมาเองเป็นหนึ่งในพระสงฆ์200,000กว่าโลภก็ว่าไปที่เข้าใจสิ่งนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้มีพระสงฆ์200,000กว่าโลภก็ว่าไปแล้วก็อาตมาหนึ่งใน200,000เนี่ยคนที่จะรู้จักลุงก็ไม่ถึงอย่างมากสุดที่รับลุงได้ประมาณไม่เกิน10รูปอ่ะใน10รูปนั้นก็ที่ติดตามลุงประจำก็ไม่รู้จะถึง5รูปหรือเปล่านะก็1ใน5นั้นซึ่งในจำนวน200,000นี้ที่ติดตามลุงได้มันก็เกิดความเข้าใจตรงนี้คือมันไม่เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมันไม่เหมือนก่อนแล้วพระอาตมาเข้าใจว่าแม้กระทั่งปัจจุบันนี้การสวดมนต์ไหว้พระก็จริงการนั่งสมาธิเดินจงกรมก็จริงมันไม่ใช่ทางที่ทำให้เราสุขภาพแข็งแรงเลยหรือบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือมีโรคประจำตัวอะไรขึ้นมานี่มันไม่สามารถทำให้เราหายได้เลยอันนี้อาตมาเองพูดในนามของคนในวัดจริงซึ่งถ้าพูดให้พระฟังเองก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนพระไล่ตีเอาก็ได้นะครับตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องของความส่วนตัวส่วนตัวที่ติดตามลุงมานานซึ่งโอเคที่ติดตามลุงมานานเพราะว่าต้องเห็นความสำคัญอันดับหนึ่งต้องรู้จักที่มาที่ไปของลุงก่อนอาตมาก่อนจะรู้จักลุงก็จะฟังรายการลุงเนี่ยก็ต้องไปติดตามลุงก่อนลุงเขาอยู่ยังไงเขาดำเนินชีวิตยังไงในแต่วันเนี่ยเขาทำยังไงเขามีทำธุรกิจอะไรเขาพูดจาปราศัยกับผู้คนที่ไปมาหาสู่ยังไงเขาอยู่ยังไงกับผู้คนซึ่งอาตมาตรงนี้มันไม่มีหลักสูตรในการที่จะไปทดสอบซึ่งอาตมาเองศึกษาทางพระท่าว่าไปแล้วคือมันสูงสุดแล้วในทางพระพุทธศาสนาที่มาศึกษานี่คือประโยค9ซึ่งเป็นสูงสุดแล้วแต่มันยังเลยขั้นหนึ่งที่ยังไม่ผ่านขนาดนั้นเองที่สอบไม่ผ่านแต่ว่าเราก็เรียนจบหลักสูตรหมดแล้วมาเปรียบเทียบตรงนี้มันไม่มีหลักสูตรในการที่จะเปรียบเทียบตรงนี้ได้เลยนะครับมันมีแค่เรื่องของปฏิสัมภิทาสีเรื่องของอภิญญาเรื่องหัวทิพตาทิพกายทิพเรื่องของความมีฤทธิ์ตรงนี้พอปฏิบัติจับได้แล้วก็เรื่องปฏิสัมภิทาสีเรื่องความปฏิภาณว่องไวในการโต้ตอบแตกฉานในเรื่องอักขระภาษาพวกนี้มันพอที่จะไปจับบุคคลที่มีความสามารถผู้มีความสามารถพิเศษเหล่านี้ได้อาตมาเองก็คงจะคิดว่าอาตมาเองก็คงจะมีบุญระดับหนึ่งที่รับรู้สิ่งนี้ได้ซึ่งคนที่จะติดตามคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคฤหัสถ์ถ้าไม่เปิดใจจริงจะไม่รับจะไม่เปิดใจรับนะครับส่วนมากญาติโยมนี่จะรับได้หรือว่าจะเริ่มใส่ศรัทธาจะคำว่าเริ่มศรัทธาก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าหรือต้องเป็นผ้าเหลืองเพราะฉะนั้นผ้าเหลืองเป็นยังไงคนที่อยู่ในผ้าเหลืองเขาปฏิบัติได้จริงไหมเพราะฉะนั้นโยมต้องติดตามให้มันชัดเจนตรงนั้นที่สำคัญคือท่านบรรลุอะไรใน4อย่างคือโสดาบันสกิทานาคามีอรหันต์4อย่างเนี้ยถ้าบรรลุที่4อย่างเนี้ยมันจึงจะเป็นที่พึ่งของญาติโยมได้โดยแท้จริงเลยอาตมาพูดได้เลยอาตมาเองได้มั้ยก็ยังไม่ได้แต่อาตมาเห็นช่องทางแค่นั้นเองรู้ช่องทางตอนนี้คนที่จะได้สิ่งนี้มันน้อยมากซึ่งเราที่คิดว่าแน่ๆแล้วก็ยังไม่แน่ใครเค้าว่าไปเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ที่เป็นรองๆมาหรืออะไรก็อาจารย์ตามหาบัวหลวงพ่อคูณเป็นต้นหรือที่เราที่ว่าแน่ๆหลวงปู่ม่านหลวงปู่โต้ท่านก็มรณภาพไปหมดแล้วก็ไม่เห็นไม่รู้จะไปดูแลยังไงไม่รู้จะไปศึกษากับท่านยังไงและการที่จะไปศึกษากับคนนั้นเราต้องศึกษากับตัวจริงกับคนที่เขาอยู่จริงถ้าคนที่ก็มรณภาพไปแล้วตายไปแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรความสามารถพิเศษเห็นในตัวหนังสือก็มันไม่ชัดเจนมันไม่อินมันไม่มีความรู้สึกมันไม่มีความรู้สึกเข้าในกายของเราถ้ามีชีวิตอยู่คนที่บรรลุธรรมระดับโสดาบันสกิทานาอรหันต์เนี่ยอยู่เนี่ยมันจะมีความเวลาเราคุยสนทนาเราจะมีความรู้สึกว่ามีความปีติมีความเบากายเบาใจนั่นแหละแบบนั้นแหละคือของจริงตอนนี้ของจริงเราหาอย่างก็หายากมากแต่เมื่อแต่มันตรงกันข้ามอาตมาญาติโยมจะเป็นคนที่ติดตามหรือว่าถ้าเริ่มใส่กับพระสงฆ์เจ้าแต่ตรงกันข้ามปัจจุบันเนี่ยอาตมากับติดตามลุงคนหนึ่งซึ่งเป็นคฤหัสถ์มันตรงกันข้ามนะจากโยมมาติดตามพระสงฆ์ชอบเริ่มใสกับพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ในขณะเดียวกันพระสงฆ์เจ้าหนึ่งในนั้นคืออาตมาเนี่ยติดตามคฤหัสถ์ซึ่งเป็นลุงเนี่ย
เพราะอะไรเพราะว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่เหมือนใครและพูดไม่เหมือนใครพูดมันตรงกันข้ามกันหมดตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันทั้งหมดสวนกับสวนทางกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดซึ่งเราฟังแล้วเราคิดแล้วไปพิจารณาแล้วมันเป็นความจริงทั้งนั้นเลยเช่นที่เรายกย่องว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกแต่สามารถสร้างสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ได้หมดแต่ตรงกันข้ามเขากลับทำอาวุธคืออะไรครับที่ทำลายล้างอาวุธนิวเคลียร์ทำลายล้างโลกนั่นแหละคือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาทำขึ้นมาเพื่อทำลายล้างโลกปัจจุบันที่ประเทศญี่ปุ่นก็โดนปรมาณูแล้วก็ปัจจุบันนี้ลุงบอกว่ารังสีตรงนี้มันขยายแผ่ขยายทำให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยหนึ่งในนั้นคือเป็นโรคพวกหัวใจพวกอะไรต่างๆพวกความดันนี่ก็มาจากอาวุธนิวเคลียร์ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่ทางออกวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่ทางออกจริงทางออกของสุขภาพของเราก็คือเกี่ยวกับต้องบรรลุธรรมอย่างเดียวนะครับบรรลุธรรมอย่างเดียวเลยธรรมดาปุถุชนแค่ปุถุชนธรรมดาเนี่ยมันไม่สามารถช่วยได้เลยถ้าปุถุชนธรรมดาที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้ปุถุชนธรรมดานั้นเขาต้องติดตามผู้บรรลุธรรมต้องมีการสื่อสารผู้บรรลุธรรมได้ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ศึกษาหรือผ่านการพูดคุยกับผู้บรรลุธรรมมาแล้วพระปุถุชนคนนั้นพระที่ยังเป็นปุถุชนนั้นจึงจะเป็นที่พึ่งญาติโยมได้พอจะแนะนำได้ถูกต้องถ้าไม่อย่างนั้นเป๋ตลอดอาตมายังเป็นพระซึ่งทางพุทธศาสนาที่ว่าสูงสุดแล้วอาตมาติดตามลุงฟังคำพูดลุงแล้วมาเปรียบเทียบตลอดปัจจุบันนี้กับการเป็นอยู่ของเราตลอดเปรียบเทียบกับการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ปัจจุบันทั้งหมดซึ่งอาตมาจะพูดตรงนี้ถ้าพูดในพระสงฆ์ฟังมันก็ไม่ได้เพราะว่าที่เขาเรียกว่าทิฏฐิพระมนกษัตริย์โยมจำให้ดีทิฏฐิพระมนกษัตริย์นี่มันยิ่งใหญ่มากโยมเองเริ่มใส่ในศรัทธาในพระสงฆ์เจ้าจริงแต่ในความส่วนหนึ่งพระสงฆ์เจ้าก็จะมีทิฏฐิมานะซึ่งตัวนี้เองอาตมาพยายามจะเปิดใจคือพยายามจะไม่ถือทิฏฐิการที่เราพระรูปหนึ่งสองรูปที่มองว่าฆราวาสคนนั้นลุงคนนั้นเนี่ยเขาบรรลุธรรมแล้วเขาได้กระแสชั้นสูงเนี่ยและเปิดใจรับไปคุยท่านวิสนธนาท่านแล้วก็ไปนั่งฟังท่านบรรยายเนี่ยคนที่จะเปิดใจแบบนี้มันยากมากเนี่ยอาตมาพูดตรงใน 200,000 รูปนี่มันรู้สึกมีสักกี่รูปที่จะเปิดใจฟังเพราะถ้าเราไม่เปิดใจฟังยิ่งจะปิดตัวเองเลยครับพูดง่ายๆคือผ้าเหลืองจะยิ่งจะปิดเลยเพราะว่าจะหาคนที่แบบนี้ไม่ได้แล้วซึ่งในผ้าเหลืองเนี่ยก็น้อยมากแทบจะไม่มีเลยมีก็ไม่ชัดมีแล้วก็ไม่สามารถที่ใช้พลังงานตรงนี้ได้พลังงานมีก็ไม่สามารถที่จะมีศักยภาพพลังงานเท่ากับลุงที่เขาได้พลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้มาพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงได้มาเนี่ยมันสามารถทำอะไรครับมันทำโดยมันทำอะไรที่ธรรมชาติทำไม่ได้ทำอะไรที่คนธรรมดาทำไม่ได้เช่นทำให้ฝนตกได้พูดไปแล้วก็เลยเชื่อแต่ญาติโยมไปติดตามดูให้ดีแล้วก็ยุงลุงถ่ายทำคลิปไปหมดทำให้ฝนตกก็ได้ทำให้ฝนหยุดก็ได้สลายเมฆก็ได้ทำสลายหิมะก็ได้ที่รัสเซียก็ไปทำมาแล้วสลายพายุปลาบึกที่นครศรีธรรมราชลุงก็ทำมาแล้วโดยถ่ายทำสายถ่ายทอดสดให้ชมแล้วก็ลงใน YouTube ทั้งหมดแล้วก็มาติดตามมาตลอดมันจึงเห็นความสำคัญนี้คือยิ่งใหญ่มากซึ่งไม่มีใครได้แล้วก็แทบจะไม่มีเลยในโลกใบนี้ลุงบอกว่ามีไม่เกิน2คนคนที่ได้สิ่งนี้พลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ซึ่งญาติโยมคิดว่าพายุเนี่ยปลาบึกที่ติดตามกันเนี่ยที่นครศรีธรรมราชที่มาแรงมากซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะเสียหายทั้งจังหวัดเลยทั้งอำเภอเลยแต่ตอนนี้พอมาจริงๆที่เวลาจริงลงไปช่วยมันพลังงานตัวนั้นพายุตัวนั้นมันอ่อนแรงลงอย่างมากซึ่งทำความเสียหายน้อยมากเลยอันนี้คือเกี่ยวกับพลังงานที่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าได้สิ่งนี้มาเนี่ยมันสุดยอดมากเพราะฉะนั้นต้องมาเห็นความสำคัญตรงนี้จึงบอกว่าจึงไม่เหมือนใครนะจึงไม่เหมือนใครจริงๆอาตมาก็เลยต้องติดตามตลอดนะติดตามตลอดตรงนี้เพราะฉะนั้นให้ต่อไปนี้ให้โยมพยายามเปลี่ยนความคิดว่าสามารถเปลี่ยนความคิดได้เลยว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่เจอผู้บรรลุธรรมเนี่ยถ้าเราไม่เจอผู้บรรลุธรรมไม่เจอพระสงฆ์ที่บรรลุธรรมไม่เจอฆราวาสที่บรรลุธรรมนี่มันยากมากนะมาสมัยปัจจุบันนี้มันยากมากเพราะอะไรครับสื่อเทคโนโลยีต่างๆมือถืออะไรต่างๆนี่มันดึงดูดเรามันทำให้เราใจเรามันไม่สนใจอย่างอื่นสนใจในเรื่องเทคโนโลยีสนใจแต่เรื่องของชาวบ้านเขาเรียกว่าสนใจเรื่องชาวบ้านไม่สนใจเรื่องตัวเราสนใจเรื่องตัวเราเช่นเราคิดอะไรอยู่เราเจ็บตรงไหนเราปวดตรงไหนเราไม่สบายตรงไหนเราไม่ค่อยได้สนใจเรามีปัญหาสุขภาพอะไรเรากินอะไรแล้วต่อมาอะไรเกิดสุขภาพอะไรเกิดกับตัวเราเราไม่ค่อยได้คิดกันเพราะว่าสนใจแต่มือถือสนใจแต่มัวแต่ดูคลิปอย่างนั้นอย่างนี้คนนั้นคนนี้ไปมันจะสนใจเรื่องคนอื่นมันก็เลยสนใจตัวเราก็ไม่ได้ค่อยได้สนใจเพราะ
ราะฉะนั้นที่อาตมาบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากถ้าเราไม่เจอผู้บรรลุธรรมจริงยากมากปัจจุบันนี้พ่ออาตมาเองพูดตรงๆถ้าบวชก็ถือว่าบวชนานบวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรเมื่ออายุ13ตอนนี้อายุ43ก็อายุบวช30ปีอยู่ในผ้าเหลืองตรงนี้นะเห็นอะไรต่างๆเยอะเห็นหมดนะครับเห็นแวดวงของพระสงฆ์ก็รู้หมดนะครับยิ่งถ้าติดตามลุงงอกแล้วมันจะเห็นอะไรเยอะมากมันจะเห็น1จุดถ้าเราติดตามลุงงอกถ้าเราปกติเราทั่วไปเห็น1จุดเราก็คิดแค่1จุด2จุดแต่ถ้าอาตมาติดตามลุงงอกมานานนี่เห็น1จุดมันจะเห็นเป็น3จุด4จุดคือจะเห็นหลายมิติคือจะเข้าใจหลายอย่างโดยไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องอะไรเลยหรือเห็นอะไรบางอย่างมันก็สามารถรู้ไปอีกหลายเรื่องนี่คือความสามารถพิเศษที่อาตมาติดตามลุงมานานแต่ถามว่าได้กระแสพระธรรมยังไม่ได้กระแสแต่ว่ามันก็เห็นช่องทางนะครับซึ่งยอมรับเป็นเรื่องที่ยากมากซึ่งปกติถ้าเป็นพระสงฆ์เจ้าที่เขาเรียนแบบอาตมามาเรียนอย่างระดับถึงประโยค9สูงสุดแล้วเนี่ยการที่จะมาเปิดใจยอมรับฆราวาสคนหนึ่งยากมากนะครับส่วนมากพระจะไม่เขาจะไม่ฟังฆราวาสไม่ค่อยฟังไม่ค่อยเปิดใจฟังเขาจะไปคิดว่าฆราวาสจะไปมีอะไรฆราวาสจะไปมีอะไรมีครอบครัวมีอะไรมันจะไปสู้พระได้ไงพระมีศีล127ฆราวาสมีศีล5จะมีอะไรนะเป็นความคิดตรงนี้เป็นความคิดที่ผิดมากเพราะฉะนั้นอาตมาพยายามเปิดใจและพยายามบอกให้ญาติโยมเข้าใจฟังว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเฉพาะพระสงฆ์อย่างเดียวที่มีสิ่งความพิเศษตอนนี้เป็นยุคของฆราวาสมันเป็นยุคจริงๆยุคของพระสงฆ์คือยุคต้องอยู่ในวัดอยู่ในความสำรวมเรียบร้อยแค่นั้นเองช่วยเหลือญาติโยมก็ช่วยได้เพียงทรัพย์สินภายนอกแต่ทรัพย์สินภายในคือกระแสธรรมเนี่ยไม่ได้เพราะยังไม่ได้มันเป็นยุคมันเป็นยุคของหมดพลังตรงนี้แต่มันเป็นของคารวาสที่เขาได้มาคารวาสคือเขาได้พลังงานตัวนี้มาเพราะฉะนั้นจึงพยายามพยายามเบนเข็มใครก็ได้ที่ได้สิ่งนี้ขึ้นมาพลังงานบริสุทธิ์นี้ขึ้นมามีความพิเศษตรงนี้ขึ้นมาให้เราพยายามติดตามไว้เพราะอะไรครับเพราะเขาสามารถคุ้มครองป้องกันได้แม้กระทั่งภัยพิบัติร้ายแรงถ้าเราอยู่ในเหตุตรงนั้นเราก็สามารถหลุดพ้นไปได้ก็ด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยสมาธิเราติดตามนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงเป็นมหานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่บางคนคิดว่าโอ้ยฉันต้องเก็บเงินต้องหาทองอะไรเยอะแยะมากมายนะครับหรือฉันยังมีเงินน้อยอยู่ยังต้องเก็บเงินอีกนะก็เป็นความคิดที่คิดได้แต่ถ้าเป็นไปได้เราต้องควบคู่กันไปทำงานไปด้วยมีเวลาก็ติดตามลุงฟังรายการคลิปลุงเพื่อจะได้รู้บทบาทของลุงรู้ลีลาของลุงเวลาเห็นลุงเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดในทางลบเช่นลุงสูบบุหรี่เป็นต้นจะได้ไม่ต้องคิดทางลบเพราะเวลาลุงสูบบุหรี่แล้วก็ถ่ายทอดสดทางยูทูบเนี่ยคนก็เห็นตลอดคนก็ถามตลอดว่าลุงสูบบุหรี่ทำไมโยมก็ลุงก็พยายามอธิบายทุกครั้งเลยนะลุงอธิบายฟังทุกครั้งว่าในการสูบบุหรี่เนี่ยโอเคคนทั่วไปมันไม่ดีแต่สำหรับลุงเนี่ยมันเป็นประโยชน์ในการที่สร้างพลังงานขึ้นมาโดยเร็วมากเพราะฉะนั้นคนทั้งโลกสูบบุหรี่มันเป็นพิษทั้งหมดยกเว้นลุงคนเดียวเพราะฉะนั้นลุงจึงพยายามทำให้เห็นไงทำให้เห็นอยู่ใน YouTube อยู่ใน Facebook คนก็เห็นหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่จะมาเห็นบอกว่าเห็นความสำคัญเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับการปฏิบัติธรรมปัจจุบันทั่วไปอย่าไปคิดว่าเฮ้ยวันนั้นปฏิบัติธรรมดีวันนั้นปฏิบัติธรรมดีวันนั้นเดินจงกรมดีวันนั้นนั่งสมาธิดีมันหมดยุคแล้วครับยุคนี้มันหมดยุคตรงนั้นเลยเพียงแล้วแค่มาฟังลุงฟังแล้วเข้าใจสักเรื่องสองเรื่องนะมันจะช่วยให้เราสุขภาพแข็งแรงทันทีนะครับเบาบางทันทีเลยหลายคนหนึ่งมาร้อยคนเนี่ยสมมติมาหาร้อยคนประมาณ5คนนะที่รับลุงได้จริงๆประมาณ5คนแค่นั้นเองใน100คนเพราะฉะนั้นการที่จะรับลุงได้นานๆได้ยั่งยืนแบบถาวรเนี่ยจะต้องเข้าใจลุงแต่บางคนส่วนมากคือเคยชินเช่นไปโรงพยาบาลคือไปหาหมอบอกยาหมอสอบถามเพื่อให้ยาออกมาก็จบแต่ไม่ใช่เต็มหาลุงไม่ใช่อย่างนั้นถ้ารู้จักตัวลุงพอรู้จักที่มาที่ไปลุงก็พูดถึงอะไรลุงก็พูดถึงตัวเรามากที่สุดเข้าใจถึงตัวเราเช่นเอาเข้าใจง่ายคำว่ารักษาโรครักษาโรคกับกำจัดโรคคนนี้ให้เราเข้าใจก่อนนะเชื้อโรคเป็นสิ่งไม่ดีเราอย่าไปรักษาไว้รักษาโรคมันเป็นสิ่งไม่ดีลุงเขาแนะนำให้กำจัดไปไหนไปกำจัดโรคกำจัดสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราออกคนนี้ต้องเป็นพื้นฐานต้องเข้าใจนะครับเพราะแต่มาก็จัดตรงนี้มา24ครั้งแล้ว24ครั้งก็คือ2ปีกว่า2เกือบ3ปีแต่เชิญลุงมาส่วนตัวเนี่ยอีกประมาณ 2-3 ปีนะครับก่อนที่เชิญลุงมาทางเนี้ยอาตมาเองเชิญลุงแล้วก็มีโยมที่สนิทอยู่ในสวนเนี่ยมาเป็นการส่วนตัวประมาณ 2-3 ปีนะกว่าจะกล้าเปิดตรงนี้ได้อะไม่ใช่ธรรมดาแล้วการที่จะเปิดตรงนี้ได้ต้องทำหนังสือขออนุญาตหลวงพ่อแล้วก็มีประชาชนเป็นคนที่ทำเรื่องขอหลวงพ่อเองนะครับฝ่ายประชาชนที่เคยรู้จักลุงเนี่ยทำหนังสือ 4-5 คน
มีระดับผู้ใหญ่เทศบาลก็มีทำหนังสือถึงหลวงพ่อให้หลวงพ่อให้อาตมาเป็นคนรับผิดชอบดูแลงานนี้ทั้งหมดมันจึงเป็นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องของประชาชนเพราะฉะนั้นอย่าโยนต้องเข้าใจว่าการทำอะไรก็ตามถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องประชาชนมันจะได้สิทธิ์ได้เสียงเยอะการจะทำอะไรรวมตัวกันนี่มันจะเป็นประโยชน์เยอะแต่ต้องเป็นรวมตัวในสิ่งที่ดีเช่นสมมติว่าปัจจุบันนี้อากาศร้อนใช่ไหมครับคนถามว่าทำไมลุงไม่ทำให้ฝนตกลุงบอกว่าทำฝนตกมาทำเยอะแล้วทำแล้วก็ฝ่ายบ้านเมืองรับไม่ได้ทำไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะฝ่ายบ้านเมืองรับไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรอให้ถึงหลังชนฝาให้ตายไปข้างหนึ่งแล้วก็มีใครที่เสนอไปมีใครที่ไปขอร้องผู้ว่ามีใครไปขอร้องรัฐมนตรีให้ลงมาทำฝนตกนั่นถึงต้องถึงเวลานั้นต้องมีคนตายบาดเจ็บไปเยอะๆนั่นแหละจริงจะเป็นอย่างนั้นมันจริงจะเจอครับถามว่าลุงทำได้ไหมทำได้เพราะภายใน7วันนี้ลุงทำฝนตกได้เพราะจะมาติดตามมานานรู้นะครับรู้หมดรู้ความเคลื่อนไหวของลุงหมดเพราะลุงจะออกยูทูบทั้งหมดดูออกเฟซบุ๊กทั้งหมดเวลาลุงไปไหนจะมาก็ติดตามตลอดจะรู้ความเคลื่อนไหวจะรู้ว่าทำอะไรได้บ้างทำฝนตกภายใน7วันนี้ทำได้หมดทำว่าร้อนนี่ทำไมลุงไม่ทำให้ฝนตกถ้าทำอะไรมันเสียเปล่าฝ่ายบ้านเมืองรับไม่ได้ฝ่ายราชการรับไม่ได้มันก็ทำให้เสียประโยชน์อยู่อย่างเงี้ย10ปีลุงก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นรอให้มันหลังชนฝาไปเลยตายไปข้างหนึ่งนะครับหรือคนเสียสละชีวิตสักโมหนึ่งคณะหนึ่งแล้วมีการเกิดการรวมตัวกันไปที่ผู้ว่าจังหวัดอะไรใครอยู่จังหวัดอะไรก็ไปรวมตัวกันสัก100 200คนเสนอชื่อไปที่ผู้ว่าให้ผู้ว่าเนี่ยทำหนังสือถึงลุงว่าให้ลุงเนี่ยทำฝนตกให้ในบริเวณนครปฐมบริเวณราชบุรีราชบุรีก็ว่าไปในปริมณฑลไหนตรงนั้นน่ะมันต้องถึงขนาดนั้นจึงจะทำมันจึงจะเกิดขึ้นไม่งั้นก็ไม่เกิดขึ้นหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้ฝนตกก็ได้ปี54อาตมาก็ติดตามลุงมาตลอดปี54ที่น้ำท่วมมากนั่นแหละก็เป็นศักยภาพของลุงที่ทำให้ฝนตกแล้วก็เป็นศักยภาพของลุงที่ทำให้หยุดถ้าไม่หยุดปัจจุบันนี้น้ำท่วมอีกเยอะมากกว้างกินบริเวณกว้างมาถึงนครปฐมราชบุรีด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับจะมาติดตามช่วงนั้นน่ะฝนตกมาแล้วน้ำท่วมมาแล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์ 2-3 อาทิตย์ประมาณ15วันฟ้ายังมืดอยู่นะครับฟ้ายังมืดอยู่เลยมืดมนไม่มีโอกาสที่จะเห็นพระอาทิตย์เลยนะครับถ้าลุงเหมือนกับไม่เปิดฟ้าให้พระอาทิตย์ส่องมันก็คงฝนไม่หยุดมันก็คงจะตกมาเรื่อยๆอีกนะครับอันนี้คือแสดงถึงความสามารถคนที่มีความสามารถแบบนี้แหละแต่มาพยายามติดตามเรียกติดตามไว้แล้วก็เปิดใจว่าเขาใช้อะไรเขาทำอะไรถ้าเราเปิดใจปุ๊บเรารู้ลงตลอดเราจะเข้าใจง่ายแล้วก็พลังลงเนี่ยมันจะเข้าง่ายนะครับพอเข้าใจปุ๊บพลังจะเข้าจืดเลยจืดแล้วมันอยู่ได้นานลุงบอกว่าถ้าไม่เข้าใจถ้าโอ้ยวันนี้ปวดอยากจะเจอลงให้ปวดพอลงไปช่วยเสร็จมันหายก็ช่วงนี้ก็ดีขึ้นพอกลับไปบ้านก็เป็นอีกเพราะยังไม่เข้าใจลงนะครับไม่เข้าใจลุงเพราะฉะนั้นต้องพยายามติดตามลุงสองทุ่มติดตามถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ให้ติดตามไปเรื่อยๆพอติดตามเรื่อยมันจะค่อยเข้าฝังในความคิดของเราความคิดของเรามันจะเกิดความเปลี่ยนจากที่ผ่านมาเราคิดว่าต้องไปนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมไม่ใช่แล้วต้องไปไหว้พระต้องสวดมนต์ไม่ใช่แล้วตรงนี้หมดยุคแล้วหมดยุคไหว้พระหมดยุคสวดมนต์อาตมาเองปัจจุบันนี้ไม่ทำสมาธิแทบจะไม่ต้องทำเพียงแต่ว่าติดตามลุงเกือบจะ24ชั่วโมงเหมือนกันเถอะติดตามลุงเกือบจะ24ชั่วโมงนะครับเพราะถ้าอยู่ในกุฏิจะติดตามจะมี Wi-Fi ติดตามลงตลอดจะเห็นนะถ้าไม่ลุงไม่ได้เทศสดก็พยายามนึกถึง24ชั่วโมงประมาณนั้นเลยครับถึงกระนั้นติดตามลุงมาเกือบ20ปีก็ได้แค่กระแสแต่ยังไม่ได้บรรลุธรรมยังไม่ได้บรรลุธรรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นโยมทั้งหลายอย่าไปคิดว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วนะมันเป็นสิ่งที่ใหม่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นพยายามติดตามให้ได้2ทุ่มอย่างน้อย2ทุ่มทุกวันติดตามนั่นมันจะเกิดความมันจะปรับเข้าหาเองมันค่อยความปรับความคิดของเราสิ่งที่ผ่านมาพยายามลบล้างอาตมาพยายามจะล้างครับซึ่งพูดตรงๆถ้าเป็นทางพระเนี่ยมันก็ติดมามากนะครับติดเรื่องพระธรรมติดเรื่องธรรมะติดเรื่องสติสัมปชัญญะติดเรื่องสมาธิเดินจงกรมซึ่ง 84,000 พระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกอยู่ในประโยค9ทั้งหมดเนี่ยมันติดฉะนั้นอาตมาพยายามเรียนเพื่อจะสอบอย่างเดียวไม่ใช่เรียนเพื่อจะมาปฏิบัติเพราะมันไม่ใช่ทางก็คือใครบรรลุธรรมก็พยายามศึกษากับคนนั้นโดยตรงเลยมันจะง่ายอาตมาเองก็พยายามรู้ว่าพูดว่าง่ายคือลุงก็ได้พลังงานบริสุทธิ์มันนี่มาพยายามติดตามนะครับพยายามติดตามตรงไหนพอที่จะเป็นช่องทางช่วยเหลือคนได้ก็ช่วยเหลือไปถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับปกติแล้วคนที่มาที่นี่เกือบจะเป็นพันแล้วนะครับแต่คนที่ติดตามมาตลอดจริงๆไม่ถึง50คนไม่ถึง20คนเพราะยังไม่เข้าใจนะครับ
ถ้าเข้าใจแล้วมันจะติดตามตลอดถึงไม่ให้ลุงช่วยกำจัดอาการแต่ก็มาช่วยดูมามองให้ลุงมาลุงลุงยังอยู่ไว้อะไรอย่างเงี้ยมาดูเป็นต้นถ้าคนรับได้จริงๆมันจะเป็นมีความสุขเอาตัวมาเองรับลุงได้เนี่ยแต่ก่อน 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยลุงว่าลุงมาในรู้ว่าลุงมาแถวนี้ในระยะจังหวัดเนี่ยสมุทรสาครราชบุรีเนี่ยอาตมาก็ไปพบลุงที่นั่นเลยนะครับจะไปพบลุงอาจจะไปพูดคุยนิดหน่อยหรือไปเจอเขาแค่นั้นก็ถือว่าเป็นความสุขแล้วเพราะอะไรเรารู้ว่าคือใครไงเพราะว่ารู้ว่าคนมีบุญเข้ามาตรงไหนเนี่ยมันเหมือนกับช้างเหยียบงาพญาเหยียบเมืองอะไรทั้งนั้นมันเป็นตรงไหนมาตรงไหนตรงนั้นมันเป็นแหล่งความเจริญมันเป็นแหล่งที่สุดยอดมากนะครับเพราะอาตมาเองในความเป็นส่วนตัวเนี่ยรู้ว่าลุงเขามีชื่อของเขาที่เขาเกิดมาในทางพระพุทธศาสนาด้วยมันจึงรู้ว่ามันเขายิ่งใหญ่ไงจึงพูดได้เราบางทีเราพูดด้วยความรู้สึกแต่ญาติโยมไม่รู้ว่าอาตมารู้สึกอะไรไงมันจึงเฉยๆแต่โอเคเขาพยายามอธิบายว่าคนที่ได้กระแสพระธรรมนี่นั่นคือสูงสุดในปัจจุบันแล้วเพราะฉะนั้นการไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามนั่งสมาธิสวดมนต์ที่ไหนก็ตามถ้าคนที่นำสมาธิคนนำสวดมนต์ถ้ายังไม่บรรลุธรรมอาตมาก็คนคนหนึ่งบอกว่าไม่ต้องไปหรอกมันเสียเวลาคนที่กำลังสวดมันก็เขายังไม่ถึงเหมือนกันเหมือนกับคนตาดีคนตาดีจึงคนตาบอดถ้าคนตาดีตกคลองคนตาบอดก็ตกคลองไปด้วยแล้วก็ไม่เป็นทางแห่งการสุขภาพแข็งแรงเลยไม่เป็นทางเกิดปัญญาเลยนะครับปัจจุบันเมื่อตามที่ทำปัจจุบันนี้กันที่คณะสงฆ์ทำมันเยอะมากเนี่ยอาตมาก็ไม่ต่อต้านแล้วก็ไม่ว่าร้ายเพราะมันเป็นนโยบายของพระผู้ใหญ่แต่ในความคิดเนี่ยเรารู้แล้วว่าลุงเนี่ยน่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองที่เราจะต้องช่วยกันแนะนำบอกกล่าวบอกต่อไปเพราะในวันข้างหน้าพวกเราเนี่ยอายุอีก20-30ปีลุงก็ยังอยู่นะครับลุงบอกว่าจะมีอายุถึง200ปีเพราะฉะนั้นเด็กวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเขายังเห็นความยิ่งใหญ่ของลุงอาตมาเองติดตามลุงมานานรู้ว่าในวันข้างหน้าเนี่ยลุงเขาจะยิ่งใหญ่คนที่มีสิ่งนี้เขาไม่ต้องการความยิ่งใหญ่เขาไม่ต้องการโลภเขาไม่ต้องการเงินร้อยล้านแต่เมื่อต้องแต่ใช้ก็ต้องใช้แต่เขาไม่ต้องการทรัพย์สินสมบัติอะไรที่เป็นภายนอกเลยคือขหมดแล้วดูภายนอกเหมือนไม่มีอะไรเหมือนต้องการเงินร้อยล้านต้องการพันล้านไม่ใช่เลยเขาไม่มีต้องการอะไรแต่ว่าต้องการความสะดวกจะไปไหนต้องก็ถึงโดยความสะดวกมีรถมีลาไปมาสะดวกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรามองคนภายนอกเนี่ยเอาความคิดของเราไปเปรียบเทียบภายนอกเนี่ยมันจึงไม่ได้ไงมองคนไม่ออกมองคนแก่ๆมองคนนั่งสูบบุหรี่ว่าเอ้ยคนนี้ไม่น่าคบแล้วไม่น่าฟังแล้วไอ้แค่สูบบุหรี่เนี่ยก็ไม่น่าครบแล้วเนี่ยคนเราคิดเบื้องต้นเป็นมันนะตรงนี้เลยคือเป็นความคิดที่ผิดเลยฝังความคิดมานานไงเพราะฉะนั้นยุคนี้ต้องเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงหมดเลยนะครับโอเคเราจะคิดกับใครก็ได้คิดว่าคนนั้นสูบลุงสูบบุหรี่คนนั้นไม่น่าครบแต่ถ้ากับคนลุงกับลุงไม่ใช่มันคนละเรื่องกันพอลุงสูบบุหรี่ปุ๊บมันจะสร้างพลังงานของลุงขึ้นมาในร่างกายเองนะครับแล้วพลังงานตรงนี้ยมคิดดูว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับขนาดพายุที่มันรุนแรงขนาดนี้ที่เขาบอกว่ามันรุนแรงใน50ปีมันสามารถให้มันเบาบางลงได้แล้วฝนตกไทยบางเทศเนี่ยยอมว่ามันรุนแรงขนาดไหนคิดว่ามันต้องใช้พลังงานขนาดไหนมันจึงจะหยุดฝนได้เนี่ยเพราะฉะนั้นคนต้องมีความสามารถพิเศษมากมันต้องเหนือโลกพวกบรรลุธรรมเขาเรียกว่าโลกุตเขาเรียกว่าเหนือโลกเพราะฉะนั้นมันต้องเหนือโลกมันจึงจะคุมโลกได้โลกคือธรรมชาติธรรมชาติดินน้ำลมไฟฝนตกพายุคือธรรมชาติมันต้องอยู่ในธรรมชาติพวกบรรลุธรรมคือพวกบรรลุที่บรรลุธรรมคืออยู่ในธรรมชาติเมื่ออยู่ในธรรมชาติปุ๊บมันจะคุมธรรมชาติได้ดินน้ำลมไฟคือธรรมชาติพายุคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นคนที่คุณธรรมชาติได้ต้องอยู่เหนือโลกต้องโลกุตต้องบรรลุธรรมระดับอนาคามีขึ้นไปจึงจะคุมโลกได้โอเคเนี่ยอาตมาพูดมานี่คือต้องการดึงให้เกิดความสนใจในคำว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองเพราะมันเป็นยุคใหม่แล้วเมื่อเราได้รับความรู้นี้ก็บอกต่อๆลูกหลานไปให้พยายามติดตามลุงเพราะต่อไปเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยลุงจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วนะครับไม่มีเวลาที่จะมาพบป่าพวกเราไปแล้วถ้าอาตมาไม่เชิญลุงมาลุงก็ไม่มีโอกาสพวกเราก็ไม่มีโอกาสได้เจอลุงนะครับเดี๋ยวลุงก็ไปต่างประเทศแล้วเดี๋ยวก็ไปสหรัฐอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปช่วยคนนั้นต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวไปคนนั้นอีกแล้วไม่ค่อยได้อยู่แล้วต่อไปเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดฝรั่งบางค่ารับได้เยอะปุ๊บลุงก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วจะเจอลุงก็จะเจอใน Facebook อย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องติดตาม Facebook ให้ได้นะแค่ติดตามลุงฟังเสียงลุงเสียงที่เราฟังเสียงที่เราได้ยินกับลุงและเป็นพลังงานกำจัดความไม่สบายเนื้อสบายตัวได้ไม่แย่ไปลองติดตามดูนะครับบางคนปวดหัวฟังแค่เสียงลุงอยู่ต่างจังหวัดเคาะหัวบ้างเคาะตัวก็เบาแล้วปวดตรงนั้นปวดนี่เคาะก็หายแล้วนี่คือการเปิดใจถ้าเปิดใจเพื่อมันจะง่ายมากเลยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยอยู่มุมไหนก็ได้เพราะพลังงานบริสุทธิ์มันไม่มีอะไรกั้นไม่มีกำแพงเมืองจีนกั้นก็ไม่อยู่พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยทะลุโลกหมดเลยพลังงานบริสุทธิ์ที่ลงได้เนี่ยมันทะลุโลกนะครับมันทะลุถึงจักรวาลเลยนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่เนี่ยมาพยายามพูดเห็นความยิ่งใหญ่จึงให้เราพยายามติดตามว่ามันเป็นมันไม่ได้หาง่ายๆนะครับดูเหมือนคนธรรมดานะครับ
ลูกคนธรรมดามีผิวหนังก็เหี่ยวย่นเหมือนคนทั่วไปเหมือนคนแก่ทั่วไปนะครับแต่ต้องบรรลุธรรมแต่เราต้องได้กระแสชั้นสูงจะมองเห็นความใสของเขามีบางคนเยอะมันถ้าพูดเรื่องปฏิหารเกี่ยวกับลุงคนแต่ละคนเจอลุงเยอะมากนะครับถ้ามาเล่าบางคนเห็นลุงเนี่ยอยู่นะเดินเดินไปเห็นลุงเดินบนสะพานอย่างเงี้ยก็มีเยอะมีบางคนใช่ไหมที่เขาพูดถ้าใครติดตามลุงไม่ใช่อยู่ลุงไปบ้านคนอย่างเงี้ยลุงก็นอนอยู่แล้วก็คนไปเรียกกินข้าวพอไปปุ๊บเอ้าเห็นแต่ผ้าห่มปู่เฉยลุงหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าเกี่ยวเรื่องปฏิหารเขาจึงไม่ให้จากความเชื่อไงแต่มันเป็นคุณสมบัติของคนที่เขาได้ชั้นสูงแล้วมันเป็นคุณสมบัติสามารถมาเห็นตัวก็ได้นะครับรู้เราหมดนะเขาจะไม่พูดรู้เราหมดทุกกระเบียดนิ้วหมดลงรุ่นบอกว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ผู้บรรลุธรรมจะไม่รู้เขารู้เราหมดเพราะฉะนั้นพวกเราคือจะปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าหลงศรัทธาคนที่บอกว่าทำอะไรที่แปลกประหลาดทำอะไรที่คนรู้ใจนะครับรู้ใจรู้ความคิดเราชอบใครที่ทำนายดูดวงตรงๆเนี่ยคนชอบคนขึ้นถามว่าลุงทำได้ไหมทำได้หมดลุงรู้ว่าหมอดูเป็นหมื่นๆคนด้วยซ้ำแต่เขาไม่ทำนะเขาไม่ต้องการให้คนเชื่อไงแต่ให้คนเกิดปัญญาว่าพลังงานบริสุทธิ์คืออะไรติดตาม2ทุ่มให้ดีๆติดตามฟังเขาไม่ต้องการให้คนเชื่อแล้วคนเชื่อป่านนี้ครึ่งประเทศไปแล้วเพราะอะไรครับแต่ละคนเขารู้ละเอียดหมดแล้วครับแต่เขาไม่ทำตรงนั้นไงคิดอะไรทำอะไรมาเขาจะรู้หมดนี่คือคุณสมบัติของผู้บรรลุธรรมแต่เนื่องจากว่าเขามันสูงเกินเขาจึงไม่แสวงหาลาภสักการะตรงนั้นไม่ไปทำนายทายทักเพียงแต่ว่าคุณมีสุขภาพไม่ดีตรงไหนก็แก้ให้คุณดำเนินชีวิตยังไงมันผิดไหมผิดทางไหมเขาแก้ให้เขาไม่ทำนายทายทักไม่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณต้องทำอย่างนี้จะได้เป็นร้อยล้านเศรษฐีล้านเขาไม่ทำอย่างนั้นนะครับจะให้เกิดเราเกิดปัญญาแทนโอเคนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่จะมาชักชวนเชิญชวนให้เกิดความเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วนี่เราอยู่บ้านมันก็จะพัฒนาสู่เราเองนะครับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยสูดอากาศหายใจก็สามารถรักษาตัวเองได้กำจัดอาการตัวเองได้หมดเลยนะครับไม่ต้องไปเจอลุงก็ได้แต่ต้องเปิดใจรับลงก่อนมันจึงจะได้นะครับโอเคนะวันนี้ก็จะมาแนะนำพลังงานบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไม่ต้องเจอลุงก็ได้เมื่อกี้นี่คำสุดท้ายไม่เจอลุงก็ได้แต่มันสมควรจะเจอใครก่อนจะเนี่ยใช่ไหมล่ะมันต้องเจอใครสักคนก่อนมั้งนะสาวเสียงจะให้ดูคลิปหรือว่าจะเอาตัวจริงเสียงจริงมาพูดฮะเอาตัวจริงเสียงจริงนะเอาแน่นะถ้าเจอคลิปเดี๋ยวก็หลับนะเพราะว่ามันนั่นคือเวลานั้นไอ้คลิปใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเวลานี้ปัจจุบันทันสมัยเหมือนเสมอเพราะฉะนั้นก็เจอเขาก่อนกันแล้วกันนะขอเชิญไตเติ้ลแมนผมก็ดีใจนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการพ่อยกแม่ยกนะครับกราบสวัสดีไม่รับแฟนๆทุกท่านก็เมื่อกี้จับ2คำนะครับก็คือคำว่าเข้าใจจริงแล้วคำว่าเข้าใจเราได้ยินมาบ่อยคำว่าเข้าใจเวลาเข้าใจจริงๆมันจะอิ่มครับอิ่มเสร็จปุ๊บสมองมันจะโล่งตัวมันจะเบาลอยแต่ถ้าเป็นเข้าใจทั่วๆไปก็แค่รู้ความหมายภาษาแล้วก็ไปสะท้อนกับความรู้สึกที่เราเป็นคุ้นชินเคยชินคือประสบการณ์ตรงที่ผ่านมานั่นก็คือความเข้าใจทั่วๆไปถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆมันจะเข้าถึงความเป็นรหัสของธรรมชาติแล้วมันจะทำให้เราถูกดูดจะทำให้เราดูดตัวเราดูดความรู้สึกเราดูดเราเหมือนกับจีบสาวเหมือนกับกินอร่อยเหมือนกับทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันขาดออกจากกันไม่ได้นะครับความเข้าใจความเข้าใจมันจะลุ่มลึกหลงไหลกลืนไปเป็นเนื้อเดียวกันกับสิ่งที่เรากำลังให้ความสนใจกระตุ้นเราเราเราเนี่ยจะวนอยู่อย่างเงี้ยครับเนี่ยคือความเข้าใจเสร็จปุ๊บพอมาถอดความเข้าใจก็คืออธิบายสิ่งที่เข้าใจอะไรให้คนอื่นฟังได้เนี่ยครับเรียกความเข้าใจอย่างแท้จริงนะครับอันเมื่อกี้นี้หลวงพี่บอกว่าโอ้โหหลวงพี่พูดในวัดเลยก็คือไม่ต้องเดินจงกรม
ไม่ต้องปฏิบัติธรรมเห็นไหมหลวงพี่พูดเองในวัดเลยนะครับโอ้โหท้าทายมากเลยหลวงพี่พูดแล้วลุงหงอพูดแล้วผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าผมก็อยากให้ทำได้เลยผมมีเคล็ดลับในการทำนะครับสิ่งที่ผมพยายามจะขยี้ทุกๆคนนะครับก็คือว่าวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยครับหรือวัยชราภาพที่กำลังจะเจอในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยตอนนี้วัยรุ่นตอนปลายอยู่นะยังไม่ได้ชราครับเป็นสวอยู่ถ้าไปชราแล้วยังคงอยู่ในสภาพเช่นนี้โอ้โหคำว่าสภาพเช่นนี้ก็คือไม่สบายตัวนะครับสภาพเช่นนี้ไม่สบายตัวก็พออย่าถึงขนาดว่าต้องเป็นโรคอยู่เลยเพราะคำว่าเป็นโรคนั้นนะครับมันจะเป็นตราบาปติดเราไปจนเราหมดลมหายใจพอเราหมดลมหายใจเสร็จตราบาปตัวนี้จะถูกหยิบยกไปพูดเป็นรหัสพันธุกรรมให้กับลูกหลานนั่นคือมรดกบาปเห็นไหมครับคนที่เขาให้เรามาก็ไม่ผิดเพราะเขาถูกต้องตามกฎหมายขนาดตายยังถูกกฎหมายเลยเห็นไหมไปหาเขาตายถูกกฎหมายพอไปหาทางเลือกตายมีคดีความเห็นไหมครับก็ไม่ต้องแตกประเด็นหาดูได้ในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้คำว่าโรคไปเป็นตราบาปให้กับลูกหลานด้วยการไม่มีโรคซะนะครับคำว่าไม่มีโรคถ้าตัดตอนก็อย่าไปหาเขาให้มันเป็นโรคหรือไม่ต้องไปบันทึกว่าเราเป็นโรคไปหาเขาได้หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราต้องช่วยเหลือตัวเองเราต้องช่วยตัวเองเราไม่มีทางเลือกจึงไปหาเขาเป็นโรคพอเป็นโรคเสร็จกระบวนการต่อมาที่เขาจะทำลายตัวเราแต่รักษาความเป็นเขาไว้รักษาความเป็นโรคไว้ก็คือเขาจะให้เราหยอดเคมีครับเขาจะปล่อยเคมีเช้ากลางวันเย็นเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจค้าความเชื่อค้าความกลัวเพราะมนุษย์กลัวเจ็บกลัวตายเป็นธุรกิจและเป็นอุตสาหกรรมที่ค้าขายความเชื่อให้เชื่อว่ามีโรคและทำให้กลัวด้วยการถ้าไม่กินเช้ากลางวันเย็นมันจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ผลลัพธ์คือไม่ต้องรอผมบอกว่าผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสิ่งที่เขาว่ามาว่าเป็นโรคผมพูดถึงตะวันตกเลยนะครับไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลนะครับอุตสาหกรรมตัวนี้เป็นอุตสาหกรรมตะวันตกที่บ่าไหลเข้ามาทุกมิติในโลกของที่ยังไม่เจริญหรือเจริญไม่เท่าเขาตามที่เขาว่าเพราะคำว่าเจริญมันมีเจริญด้านจิตนิยมทุนนิยมนะครับไม่เป็นไรปล่อยเขาไปครับให้เขาอิสระเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราอยู่กับโรคมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5-10 ปี 5-10 ปีนี้เขาสร้างตราบาปเราทั้งลายลักษณ์อักษรและฝังลึกเข้าไปในเซลล์นำซ้ำยังไม่พอถ้าคุยไปเรื่องเขาก็จะผ่าตัดผ่าต่อเราอีกผ่าเซลล์เราผ่าเนื้อเยื่อเราฟังไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้บอกลูกหลานเราได้นะครับเราไม่ทันแล้วเราทำมาแล้วเราหลงไปแล้วเราเพี้ยงพล้ำไปแล้วจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามทีอย่างน้อยเรื่องที่เรารู้วันนี้ครับสามารถที่จะขยายผลไปสู่รุ่นต่อไปได้กล่าวคือถ้าทั้งหมดที่เขากล่าวหาเราและมันเป็นจริงตามที่เขาว่ามาเขาจะไม่ถามเราหรอกครับว่าเราเป็นอะไรมาคำถามแรกที่เขาถามเราหลังจากที่เราไปหาเขาจะถามว่าเราเป็นอะไรมาผมถามทุกท่านว่าเขารู้ไหมครับเขารู้ไหมครับเขารู้ไหมครับเขาไม่รู้ครับเพราะเขาไม่รู้แทนที่เขาจะรู้เขาไม่รู้เขาถามเราเขาก็ไม่รู้อีกเขาจึงไปเรียนมา
เห็นไหมครับเขาก็ไม่รู้ตัวเขาก็เลยไปเรียนมาเรียนจากครูบาอาจารย์เรียนจากตำราจากประสบการณ์ลองผิดลองถูกทั้งสิ้นทั้งหมดถือเป็นเรื่องนอกตัวซึ่งก็ยังไม่ใช่เรื่องตัวเราอยู่ดีเห็นไหมครับเมื่อไม่ใช่เรื่องตัวเราเขาจึงช่วยเราไม่ได้คำว่าช่วยเราไม่ได้ก็คือเขาใช้ตัวเขาไม่ได้เขาเลยตั้งข้อสมมติฐานว่าเป็นโรคครับตามที่เขาเรียนมาเมื่อเขาช่วยเราไม่ได้คำว่าช่วยเนี่ยคือหิวน้ำเอาน้ำให้กินครับนี่คือโดยธรรมชาติเปรียบเทียบเราเจ็บเราปวดเขาช่วยเราโดยตัวของเขาแล้วนะครับด้วยสองมือเปล่าช่วยไม่ได้ครับเห็นไหมครับเสร็จปุ๊บเมื่อเขาช่วยเราไม่ได้เมื่อช่วยเราไม่ได้เมื่อช่วยเราไม่ได้เมื่อช่วยเราไม่ได้เขาจึงผ่าเลยครับเห็นไหมทั้งช่วยได้ไม่ได้อีกเขาก็ล็อกแล้วไว้อีกว่าเราเป็นโรคแล้วก็ใส่เคมีเราช้ากว่าวันยินไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื้อรังในที่สุดปีต่อมา5ปีถัดไปเป็นโรคเพิ่มครับเห็นไหมไอ้ความที่เขาไม่รู้จักตัวเขาเองด้วยเขาก็ไม่รู้จักเราด้วยเนี่ยครับขยายความให้ฟังเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านหันกลับมาสนใจเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองมีอยู่ว่าคำว่าอยู่ว่านั้นคืออะไรลำดับแรกที่เรารู้สึกถึงความผิดปกติของตัวเรานั่นแหละครับคือตัวจริงหรือความรู้สึกที่จะทำให้เราเนี่ยปลดเปลื้องพัฒนาการเราได้ง่ายและดีที่สุดก็คือเรื่องของความรู้สึกที่มันผิดปกติผิดปกติตัวนี้ก็คือเมื่อวานนี้มันยังปกติวันนี้มันผิดปกติเพราะมันผิดปกติทำอย่างไรล่ะครับที่จะให้มันกลับมาปกติผมก็สนับสนุนวิธีการในการที่จะใช้ธรรมชาติกำจัดอาการที่มันผิดปกติไปหาใครก็ได้ถ้าเราช่วยตัวเองไม่ได้ที่เขาพูดเรื่องพลังงานบริสุทธิ์แต่ก่อนจะมาผิดปกติมันจะมีก่อนหน้านั้นก็คือมันปกติพอมันปกติอยู่มันสะสมความผิดปกติก่อนที่ไข่มันจะสุกเวลาต้มน้ำเดือดเห็นไหมครับมันค่อยๆเดือดมาจนไข่มันสุกไข่มันกลายเป็นไข่ต้มไข่ต้มสุกกินได้นั่นเรียกว่าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วนั่นแหละครับคือผิดปกติเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นไข่ต้มเพราะฉะนั้นกว่าไข่มันจะสุกมันสะสมความไม่บริสุทธิ์มาก่อนหน้านี้นานแล้วแต่เราไม่รู้ตัวมันสะสมมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ฟิวชั่นครับฟิวชั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่เจอกันทำกับข้าวด้วยกันเสร็จปุ๊บ ก็กลายมาเป็นเรานั่นแหละครับจุดนั้นครับที่ใดมีที่เกิดหรือตัวเกิดก่อให้เกิดกำเนิดเกิดมาที่นั้นไม่บริสุทธิ์ทันทีพอไม่บริสุทธิ์ทันทีจึงมีการสะสมตัวของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เกิดเป็นเงาตามตัวเมื่อเงาตามตัวนั้นเป็นรูปร่างมันจึงส่งผลมาที่ตัวเราคือเจ็บกับปวดพอเจ็บกับปวดเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับมันเกิน 50% ที่60แล้วพอมันเกินปวดเจ็บปวดเจ็บปวดสักพักปวดสักพักปวดสักพักบวมบวมเสร็จปุ๊บปีแตกแตกเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลยเป็นแผลเลยครับทีนี้เรื้อรังแล้วเห็นไหมครับพัฒนาการของความเจ็บปวดสุดท้ายจึงนำเสนอวิธีการป้องกันให้อะไรครับให้สลายพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยการงับอากาศดังต่อไปนี้ในที่นี้ผมมั่นใจว่าทุกคนน่าจะเคยดำน้ำนะครับมีใครไม่เคยดำน้ำมั่งไม่มีนะครับตัวเองได้ดำน้ำตายแล้วจะก็การหายใจโอเคครับคุณครับผมดีใจนะเพราะว่าในที่นี้หนึ่งคนเป็นคนที่ไม่เอาลุงออกเลยนะครับเป็นคนที่ปรามาสลุงออกอย่างแรงแล้วเมื่อเช้าผมได้คุยมานี่ผมถือว่าสุดยอดมากเพราะว่าคนที่เชื่อมาเลยครับจะเท่ากับไม่ฉลาดหรือโง่ก็คือไม่สามารถจะรักษาตัวเองได้หรือก้าวข้ามความเจ็บปวดไปสู่ความเข้าใจได้เพราะเขาเชื่อว่าลุงออกจะมีดีอะไรเพราะเขาไปใช้ตัวเชื่อครับมันก็เป็นตัวสกัดกั้นเพราะไอ้สิ่งที่เราให้ทำเนี่ยครับคือให้เข้าใจพูดให้ฟังอย่าเชื่อเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อคือต้องคิดเห็นไหมฮะพอไม่คิดไปเอาตัวเชื่อมาล็อกตัวเองจบเลยเสร็จวันนี้เขาทำอะไรครับผมสัมภาษณ์เ
ขาแค่ฟังฮะฟังเสร็จปุ๊บเขาเบาหัวโล่งตัวปลดโปร่งเลยมันก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่สัมผัสตัวกันเลยแค่คุยกันเบาโปร่งโล่งสบายแล้วนะครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้ครับเราต้องก้าวไปสู่จุดที่แค่คุยแล้วสบายตัวถ้าใครมาซ้ำๆทีๆบ่อยๆบอกให้รู้เลยครับยังใช้ความเชื่ออยู่ตลอดเวลาเมื่อใช้ความเชื่ออยู่เสร็จปุ๊บคนที่นั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับสมมุติ 10-20 คนจะหลุดออกไปประมาณสัก 8-9 คนอีก10คนหลุดโผครับไปต่อไม่ได้อย่าให้เราไปต่อไม่ได้นะครับต้องไปต่อด้วยกันให้ได้เสร็จปุ๊บมาถึงในวันนี้นะครับลุงงอกใช้เวลาในการที่จะให้ทุกคนนะครับได้ไปต่อด้วยการรักษาผ่านหน้าจอและผ่านทางเสียงโอเคนะครับอยู่ที่บ้านเมื่อท่านอยู่ที่บ้านท่านใช้โทรศัพท์มือถือ2ทุ่มเจอกันดูหน้าจอรักษาผ่านจอทันทีเราไม่เคยเจอและไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงอย่าไปปิดกั้นตัวเองด้วยการนะว่าไม่เชื่อจะจริงเหรอวะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับสมัยก่อนจะโทรศัพท์ไปทางไกลนี่แพงแสนแพงเดี๋ยวนี้ยกหูไม่ถึง1นาทีทีโทรติดแล้วครับอยู่ขั้วโลกตอนนี้คุณแม่ผมอยู่ญี่ปุ่นก็เดินเที่ยวเดินกินเดินใช้แล้วก็โทรกลับมาหาผมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่เคยเจอไม่เคยมีไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีมันมีใครล่ะมีหรือเราล่ะเจอไหมเพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนได้เจอจุดที่ว่านั้นไม่ได้ปรารถนาจะให้มียอดของคนที่เดินทางเข้ามาแบบถล่มทลายไม่ใช่เพียงแต่1คน1ครอบครัวสามารถรับพลังงานบริสุทธิ์ได้ตัวเชื้อของพลังงานบริสุทธิ์มันจะแตกตัวออกจาก1คนเป็น2 3 4 5 6ในครอบครัวนั่นแหละครับมันจะไปปลดล็อกทีละคน2คนมันจะค่อยไปปลดล็อกปลดไปเรื่อยๆๆๆจนเต็มครอบครัวพอเต็มครอบครัวครอบครัวก็มีลูกมีหลานก็ไปสิครับทีเนี้ยมันจะไปเรื่อยเลยครับมันจะชอนชัยเพราะอะไรครับหลับไปเลยแม่เคลิ้มไปเลยหลับไปเลยถูกต้องดีมากพลังงานเวลาเล่าเนี่ยต้องหลับอย่างเดียวเลยพอหลับมันไม่ต้องพูดเพราะถ้าพูดเสียงคนที่พูดจะไปทำให้คนที่ตั้งใจฟังเสียสมาธิพอเสียสมาธิแทนที่คนที่เขาตั้งใจฟังได้การฟังที่ดีคนที่พูดกวนเพื่อนซะแล้วโดยไม่รู้ตัวโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นเหตุให้คนเขาสบายตัวสบายใจหรือเสียสมาธิหลับไปได้เลยครับมาเดี๋ยวเจอลูกปล่อยให้ผมพ่นไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนะครับเมื่อวันนี้นะครับมันมีทักษะสกิลสโคปสเกลมาอย่างใหม่มันไม่ผิดหรอกครับที่เราจะรับมันไม่ได้แต่ถ้าเราต้องการก้าวข้ามก็คือแค่ทำครับทำอย่างเดียวไม่มีทางอื่นเลยครับบุญทำมาเยอะแล้วบาปก็ทำมาเยอะแล้วเห็นไหมกรรมก็ทำมาเยอะแล้วเมื่อกี้หลวงพี่บอกเองว่ากรรมฐานก็ทำมาเยอะแล้วแม่หลับอย่าฝืนเพราะหลับเป็นตัวขอให้ดีนะครับหลับเป็นตัวที่พลังงานบริสุทธิ์จะใช้ได้ดีที่สุดในยามขาดสติหรือขาดความรู้สึกหลับไปประมาณสัก 5-10 นาทีตื่นขึ้นมาใหม่จะสดชื่นและเฟรชมากอย่าสนใจว่าจะต้องฟังถ้าฟังปุ๊บง่วงปุ๊บแสดงว่าสิ่งที่ผมถ่ายทอดไปเข้าเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับแปลกประหลาดมากหลับแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยต้องทนฟังทนฝืนไม่หลับง่วงปุ๊บหลับเลยครับเพลาะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมาวันนี้2ทุ่มอยากให้เจอกันทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube Live นะครับถามว่าทำอะไรก็มาแชร์ทัศนคติแชร์ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ต่ออย่างต่อเนื่องเสร็จปุ๊บเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับเสียงลุงออกเป็นยามือลุงออกเนี่ยเป็นยาตัวลุงออกเนี่ยเป็นยาเมื่อเสียงเป็นยาฟังให้ดีนะครับเสียงเป็นยาเราฟังเสียงไม่จำเป็นจะต้องฟังมันให้เข้าใจทั้งหมดที่เล่ามาไม่ต้องถ้าเป็นของจริงดีจริงแน่จริงใช่จริงเพียงแค่คำเดียวจะต้องทำให้อุศเรนอกแตกตายได้อุศเรนคือใคร ใครก็ไม่รู้แหละจะต้องจี้ให้อกแตกตายได้เพราะฉะนั้น
คำเพียงหนึ่งคำนะครับที่มันเป็นกุญแจพุ่งเข้าสู่เบ้ากุญแจเราเบ้ากุญแจเราแม่กุญแจเราแทงเสร็จปุ๊บมันจะไปคลิกเสร็จปุ๊บเข้าล็อกเสร็จปุ๊บไปหลับต่อตัวของรหัสที่บันทึกเข้าไปอยู่ในสมองนั่นแหละครับมันจะทำงานตอนที่เราหลับแล้วมันจะแตกตัวออกกลายเป็นแอคชั่นเชนเป็นตัวฟิชชั่นคือระเบิดออกอย่างรุนแรงระเบิดอะไรระเบิดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในสมองซอกซอยอยู่ตรงไหนก็ตามที่เรียกว่าหลุมดำนะครับในสมองเราเนี่ยศูนย์กลางเขาร้อนมากนะครับมันร้อนมากๆเลยนะครับมันเป็นร้อนหูระอุเลยนะฮะแต่มันไม่มีที่ไปมันไม่มีทางไปมันไปต่อไม่ได้มันออกไม่ได้เมื่อมันออกไม่ได้ไม่มีที่ไปไม่มีทางไปมันเลยฝังแน่นฝังในอยู่อย่างนั้นนะครับไม่มีจุดออกเลยนะครับพอไม่ออกมันก็ส่งผลต่อระบบร่างกายทั้งหมดเห็นไหมครับรวนเลยครับเป็นนู่นเป็นนี่พอเป็นนู่นเป็นนี่ช่วยตัวเองไม่ได้ก็คิดว่าคนอื่นจะช่วยได้ไปหาเขาที่เป็นวิทยาศาสตร์ไปเจอ3เซคชั่นที่ว่า1โรค2เคมี3ผ่าตัดผ่าต่อทั้งหมดเขาสะกดวิญญาณท่านนะครับด้วยคำว่ารักษาครับเขาสะกดวิญญาณเราด้วยคำว่ารักษาถามว่าเราต้องการหายต้องการดีขึ้นต้องการเป็นปกติแต่เขาจะรักษาไว้มันจะได้ตามใจปรารถนาเราไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับดูพ่อค้าขายกุ้งป่ะเคยดูว่าคิดพ่อค้าขายกุ้งป่ะเคยนะแม่ได้ไหมผมถามว่าได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมครับจ้าพ่อค้าขายกุ้งเขาจะมีลูกหาบนะครับเพราะฉะนั้นที่เล่าเนี่ยไม่ต้องการจะอยู่ๆมาจับอะไรยัดใส่ให้แต่พาให้เข้าใจไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆว่ามันใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่เข้าสู่วัยตอนปลายแล้วก็วัยชราผมยังวัยทำงานอยู่ทีนี้เมื่อเราฟังเช่นนี้แล้วก็ค่อยๆถอดออกมาค่อยๆถอดออกมากำจัดมันออกไปกำจัดมันออกไปวันนี้เราจะได้รับผลจากพลังงานบริสุทธิ์ผ่านสองมือเปล่าในสมองเลยนะครับเคลียร์ให้ได้ว่าตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเนี่ยเราเจ็บปวดมึนงงเบลอชาวูบเพลียอ่อนแรงสั่นไม่มีแรงขยับไม่ได้เอาอยู่แค่นี้ครับรหัสธรรมชาติของเรามันฟ้องตัวเราเองด้วยความรู้สึกของเราเองแต่เราดันเอารหัสของเราอ่ะไปให้คนอื่นพิพากษามันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกของคนอื่นเขาก็คือคำว่าโรคนั่นเองเข้าใจไหมครับไอ้ค่าผลตามสถิติข้อมูลต่างๆที่เขาว่ามาต้องบอกตัวเองว่าหรือถามตัวเองด้วยมันอยู่กับเรามากี่ปีแล้วที่เขาว่าน่ะนะครับเห็นไหมฮะและที่สำคัญเขารักษาไว้เราต้องการออกจากอาการเหล่านี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไปเจอลุงหงอกปุ๊บถ้าเป็นผมอย่างเมื่อกี้ผมเข้าไปคือไอ้ความร้อนเนี่ยนะครับมันสะสมในตัวมันคลีนไม่ได้มันเอาไม่ออกหัวใจมันเต้นเร็วมากมันปึกบักปึกบักปึกบักผมก็เดินไปบอกลุงว่าเมื่อกี้เนี่ยลุงหัวใจมันเหมือนจะแตกออกมาจากหน้าอกครับเนี่ยความรู้สึกเอาความรู้สึกมันไม่ใช่โรคหัวใจก็รู้ว่ามันเต้นแรงมากเลยพอมันเต้นแรงมากมันก็ดันเสร็จปุ๊บมันขึ้นหัวแน่นดิครับพอมันแน่นเสร็จปุ๊บเราเคลียร์ตัวเองไม่ได้เพราะผมอยู่กับอาการตัวนี้มาประมาณสักเกือบอาทิตย์แล้วทีนี้ถามว่ามันทรงสุดๆตอนไหนคือผมอยู่กับมันก่อนเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบผมหยิ่งมากกับลุงในเรื่องของการรักษาสุขภาพไม่ใช่เจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ลุงหงอกไม่ใช่นะครับไม่งั้นผมจะเอามาพูดเดี๋ยวมาเล่าไม่ได้หรือว่าผมจะทำงานต่อไม่ได้นะคำว่างานก็คือคลอดงานที่เอามาให้ทุกท่านดูนั่นแหละครับเสร็จปุ๊บผมก็อยู่กับมันทั้งอาทิตย์เมื่อขึ้นหัวบ้างลงแขนบ้างไปบ้างคือคำว่าลงคือความรู้สึกเราจะรู้เองครับมันจะไปทั่วตัวเลยความแน่นของมันเสร็จถามว่ามันดีตอนไหนมันโชคดีตรงที่ว่ามันมีตอนกลางคืนตอนคืนมันไม่มีดวงอาทิตย์เพราะไม่มีดวงอาทิตย์ก็อยู่สบายเพราะไม่มีดวงอาทิตย์ผมเป็นคนที่ไม่มีความคิดสะสมที่ไปลบลาค่าฟันใครไม่ติดต่อใครไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ไปเล่นหุ้นไม่ได้ไปเดาหวยไม่ได้ไปแข่งขันจึงทำให้คลื่นของหัวใจผมสงบเงียบมากในแต่ละวันเ
ผมจึงมีการนอนหลับที่หลับสบายและฝันตลอดเวลาถามว่าฝันก็ดีไม่ฝันก็ดีแต่ฝันสำหรับผมดีกว่าเพราะมันจะไปกำจัดของเสียที่สะสมในสมองออกครับอ๋อแล้วดีมากไปต่อพอมันฝันเสร็จปุ๊บถ้าคนส่วนใหญ่ต้องตีหวยต้องรวยเบอร์นั่นคือการดึงเอาสิ่งที่สกปรกกลับมาอีกครับเพราะตีเนี่ยมันตีไม่ได้ทุกคนหรอกไอ้ที่ถูกอ่ะมันถูกจริงถูกใช่แต่มันถูกแค่หนึ่งเดียวแต่พอไปตรวจจริงๆซื้อตามกันอย่างมากไม่เกิน10คนไม่ใช่ทั้งประเทศเพราะไม่งั้นทั้งประเทศวันนี้ซื้อหวยไปเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วงานเลิกทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันดันไปดันมาผมก็แก้ผมยังไม่แก้ด้วยการขับอากาศนะเพราะผมยิงอยู่นะผมอยากรู้มันจะไปยังไงเพราะผมมั่นใจผมไม่ตายแต่ผมจะเป็นอัมพาตตายหรือเปล่าผมจะล็อกหรือเปล่านะครับเพราะถ้าผมล็อกมันก็จะได้รู้กันไปเลยว่าสิ่งที่ผมรู้นั้นนะครับมันผิดแล้วครับเพราะผมเที่ยวบอกชาวบ้านให้ทำนู่นทำนี่ไปด้วยถ้าผมยังไม่เอาตัวเองไปลองเองก่อนแล้วมาเล่าเนี่ยผมก็จำข้างนอกมาไงยังไม่ได้กินก่อนเลยแล้วมาบอกเขาแล้วว่ามันดีไงครับก็ให้มันวิ่งไปทั่วร่างกายพอวิ่งไปทั่ววิ่งไปวิ่งมาผมใช้การนอนตอนกลางคืนเพื่อเป็นตัวพยุงพอเป็นตัวพยุงเสร็จปุ๊บผมใช้วิธีการเดินตากแดดเลยร้อนอย่าหนีร้อนครับพอเดินตากแดดเท่านั้นนะครับมันก็จะเบิร์นเสร็จปุ๊บมันโล่งเลยเหงื่อแตกพลักเลยครับโล่งเลยทีนี้พอร้อนวันถัดไปไม่ร้อนแล้วครับคนเขาร้อนจะบ้าจะตาย40องศาโหอยู่ได้สบายเลยครับมันต้องเทสอ่ะมันต้องเทสครับเทสต้องทำมองนี่มองตาหนูอย่าหลุดโฟกัสนะครับมันต้องเทสครับแต่ของคุณนะคุณพ่อคุณแม่ต้องทำงานไงต้องไปทำอะไรหลายๆอย่างมันไม่สามารถที่จะมาเทสแบบนี้ได้พอมันเป็นอะไรปุ๊บมันตกใจก่อนเพราะฉะนั้นหนูบอกแล้วอย่าตกใจครับมันปรับตัวแน่เพราะมัน40องศาเซลเซียสร่างกายเราต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติโลกใบนี้ต้องปรับตัวเข้ากับดวงอาทิตย์แน่นอนมันเป็นเรื่องปกติเสร็จปุ๊บเราก็หาวิถีทางธรรมชาติที่เราจะทำได้ร้อนเราก็คลายร้อนคันก็เกาเห็นไหมครับชัดเจนนะหาทางระบายความร้อนเสร็จปุ๊บเรามี2ทุ่มเจอกันอยู่แล้วล็อกเวลาเลยครับใน1วัน1ชั่วโมง1ทุ่มนั้นนะครับ2ทุ่มนั้น2ชั่วโมงเราวิ่งเข้าหา Facebook ครับแล้วกดมันเข้าไปครับกดเข้าไปที่หน้าแป้นพีบอร์ดกดให้ลูกให้หลานมันกดให้แม่กดแล้ว Enter ด้วยตัวของตัวเองให้หลานมันพิมพ์ให้แล้ว Enter ไปเลยลุงหนูแน่นหนูเหนื่อยหนูเพลียหนูปวดหนูรวดหนูร้าวหนูนุ่นหนูนี่ลุงงอกแค่อ่านเท่านั้นล่ะครับทั้งหมดอย่าเชื่อนะห้ามเชื่อนะให้ทำหลานพิมพ์เสร็จปุ๊บเรากด Enter ลุงงอกอ่านเดี๋ยวลุงงอกจะบอกให้ทำแล้วทำตามที่บอกนี่ท้านะครับ2ทุ่ม Facebook กับ YouTubeมันจะแน่นมันจะเบลอมันจะซึมมันจะเสื่องมันจะนู่นนี่นั่นเขียนมันใส่เข้าไปในหน้าจอแล้วลุงออกจะรักษาผ่านหน้าจอทันทีเข้าใจมั้ยครับนี่คือไม่ได้เจอกันถ้าเจอกันมันก็แต่ละเดือนกว่าจะเจอกันได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้เอาความเข้าใจไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้ทำก็คือตัวงับอากาศเช้ากับเย็นเนี่ยแหละครับที่จะเป็นตัวสำรองพลังงานและเคลียร์พลังงานในแต่ละวันเหมือนปัดหน้ากระจกรถเนี่ยครับถ้ามันมืดมันมัวปัดแว่นเนี่ยเช็ดฝุ่นมันหน่อยที่หน้ากระจกแค่นั้นเองครับอย่าไปตกใจกับอาการที่มันเกิดมันเซมันวูบมันเพลียมันนู่นมันนี่มันนั่นมันคือการสะสมของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จบพอมันคือการสะสมของพลังงานที่ไม่มันไม่บริสุทธิ์สุดท้ายเนี่ยครับจะรักษาหรือไม่รักษาจะกำจัดหรือไม่กำจัดยังไงมันก็ตายอยู่ดีครับเมื่อมันตายอยู่ดีอย่าไปกลัวมันเพราะมันตายหรือเบาบางความกลัวมันด้วยความอะไรด้วยความเข้าใจมันคำกลัวความตายแรกคือความตกใจแรกที่เราจะทำให้เราพลังตก
เคนะแม่พอพลังตกมันกังวลมันกลัวทำอะไรทั้งวันมันก็เซสิครับชัดเจนนะฮะเกิดความผิดปกติปุ๊บปุ๊บนั่งก่อนแล้วซัดไปเลย3ดอกอะไรคือ3ดอกครับโอ้โหที่ทำไมอยากจะเครื่องใหม่ทิ้งจังเลยนี่มันคนเดียวกันหมดแล้วนะพวกเราเนี่ยใครครั้งแรกยกมือสิครับโอเคจบมือลงเพราะฉะนั้นไปนะครับฟังให้ดีนะฮะติดขัดตรงไหนงับอากาศบ้างเนี่ยตัวงับอากาศมันน่าจะได้โล่งกับแน่นแล้วทีนี้ถามว่าอะไรที่มันยังติดขัดอยู่ครับถามตอบแม่ติดตรงไหนที่มาวันนี้ฟังให้ดีเพราะไปจ้องคำว่าหายครับไปใช้คำว่าหายเพราะหายมันจะเท่ากับศูนย์คือไม่กลับมาเกิดอีกพอไปจ้องกับหายคือมันล็อกไว้ว่ามันต้องหายมันหายคือภาวะของการไม่เกิดอีกหรือถ้าภาษาคืออรหันต์ครับแม่อยากเป็นอรหันต์อย่างนั้นน่ะถ้าแม่จะเข้าใจใหม่เลยครับว่ามันปวดอยู่ก็ทำให้มันปวดจบครับอย่าหลุดโฟกัสตัวหลุดโฟกัสนี่แหละครับคือตัวไม่สามารถไปต่อได้นี่แหละฮะแก้กันเป็นตัวตัวคนๆเลยเนี่ยครับรู้ทันทีเลยว่ามันไปต่อไม่ได้เพราะหลุดโฟกัสเมื่อกี้อะไรมานิดหน่อยใช้หางใช้หางใช้เรเดียนส์ตาตรงมีอยู่แล้วมันไม่มีตาหลังอยู่แล้วตาหลังใช้หูไปได้ยินเสียงไปเห็นไหมครับอะไรติดอีกครับต้องจะปวดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นตากนี้ไปนะครับเมื่อมันเป็นนั่งนิ่งงับอากาศเลยแล้วต้องเข้าใจสมัยด้วยว่าจากหนักสุดกลายเป็นเบาเบาสุดหายไปหายไปคือหายจากอาการนะครับไม่ใช่หายตัวได้นะโอเคนะอาการนั้นนะครับมันจะเบาบางลงไปเสร็จปุ๊บถ้ามันไม่หยุดอีก2ทุ่มเจอกันแล้วโทรสิครับไม่ต้องเล่นครับฟังให้ดีเสื้อผ้าเคยใส่มาก่อนไหมเนี่ยไอ้ตัวเล็กนี่ไงเคยใส่ที่ไหนล่ะพ่อแม่จับใส่ให้กันแหละเห็นไหมครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ใส่เองได้สุดท้ายมันก็ตักข้าวกินเองได้ลากมันมาครับลูกหลานน่ะมีไว้ทำไมจ้างมันก็ได้อย่าให้ถึงขนาดที่ว่ามีเคสหนึ่งที่ไปพนังเก้าโหยคุณลุงก็จะเป็นจะตายอยู่แล้วแต่หลานนี่ทำอะไรรู้ไหมฮะไปเก่งอย่างอื่นทำอย่างอื่นทำในสิ่งที่มันนอกตัวแล้วไม่ช่วยลุงตัวเองเลยอย่าให้ถึงขนาดนั้นครับต้องโทษคนที่เป็นบรรพบุรุษครับแสดงว่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานยังไงให้กลายเป็นอย่างนั้นได้นะครับเพราะมันมาจากเราอะใช่ไหมฮะลูกหลานเนี่ยเลี้ยงมันยังไงไม่มีเวลาไงฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นหาทางทำให้ได้ไม่ใช่มานั่งรออยู่แค่เดือนละครั้งเนี่ยครับเพราะงับอากาศถ้ามั่นใจคือเห็นการฟังขนาดนี้แล้วไปต่อเถอะครับไปต่อไปต่อนะครับทีนี้ผมมีสูตรใหม่ที่มันเป็นสูตรที่นอกเหนือจากการงับทางจมูกงับทางปากเคยดำน้ำเนาะไม่เคยโอ้เคยเอามือปิดจมูกไหมเคยเอาแบบนั้นครับคิดว่าจะต้องเอามือปิดจมูกไหมคิดว่านะ1 2 3ปิดครับ1บัน1 1บัน2ที่ไม่ทำนี่คืออะไรครับ1บัน3 1บัน4 1บัน5 1บัน6 1บัน7 1บัน8 1บัน9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20อย่าหลุดนะครับหนีให้ไกล21หนีให้ไกลคำว่าหนีก็คืออย่าไปยอม21 22 23 24 25 26 27 27แม่ได้อะไรผมไม่คิดว่า2คุณแม่จะให้ความร่วมมือผมขนาดนี้คนที่ถ้าพูดถึงเขาไม่ได้เกลียดลุงงอกหรอกแต่เขามองคนในบ้านตัวเองว่างมงายคนคนนั้นมองคนในบ้านตัวเองว่างมงายสุดท้ายเขาก็มานั่งที่นี่ครับและเขาทำได้ดีกว่าตัวแบบด้วยใช่ไหมครับแม่นั่งไปไหนแล้วเนี่ยดูสิไปแล้วเห็นไหมครับผมดีใจมากเลยที่คนที่มาแล้วเกิดจากการที่ไม่ได้ชอบลุงมาก่อนแล้วลูกสาวซึ่งเป็นแม่ของเด็กที่วิ่งอยู่ที่เนี่ยก็รังเกียจเพราะว่าลุงหงอกสูบบุหรี่คนที่จะเข้าใจลุงหงอกง่ายคือคนที่เกลียดลุงหงอกมาก่อนครับ
คนที่เชื่อง่ายจะเข้ายากมากขออนุญาตสาธุแม่โง่คนที่มาแล้วท้าทายจะง่ายยุคนี้จะง่ายครับโอเคนะทั้งสองอย่างทั้งยากกับง่ายหรือโง่กับไม่โง่สู้คนทำไม่ได้ครับเพราะว่าที่ทำนั้นจะได้ทันทีนะครับคำว่าได้ทันทีถามว่าเมื่อกี้สองแม่น่ะได้โล่งหรือได้แน่นครับโน่ no. พอปล่อยแล้วโล่งหรือแน่นครับโล่งแต่ทำอยู่มันแน่นมันทรมานนั่นแหละครับคือสุขภาพของวันถัดไปครับทำยังไม่ถึงมันต้องเอาหนูไปอยู่บ้านด้วยอย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเพิ่มความเข้มข้นครับจุดที่ความเข้มข้นจะได้มากสุดคือตอนที่เสมือนหนึ่งแหมมันไม่เคยดำน้ำอะเนาะถ้าดำน้ำอะมันจะขึ้นจากน้ำได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับมันอยู่ไม่ได้แล้วดำน้ำอะมันดำลงไปอะมันอยู่ไม่ได้มันต้องโผล่ใช่ไหมครับจุดนั้นแหละครับทำให้ถึงครับสักปื้ดหนึ่งตอนที่ก่อนนอนตอนที่พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็ได้ทำสักทีหนึ่งเท่านั้นแหละครับโอ้โหมันจะโอ้ยอะไรพร้อมนะไปถึงนะนี่ให้ทำตอนนี้แล้วนะ5 4 3 2หยุดหายใจครับ1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1011 12 13 14 15 16 17 18 19น่ารักมากครับ20 21 22 23มีลูกสะพ้ายมีลูกสาวไหมครับ24 25 26 27ผมกวนสมาธิให้หลุดสมาธินะครับจะได้รู้ว่าแข็งแรงขนาดไหนนะครับความนิ่ง27ดีครับ28ดีครับใครออกแล้วยกมือครับ28 29ดีครับ30 31ดีครับ32 33หน้าแดงเลย34 35 36ใครยังอัดอยู่ครับยกมือ37ไม่เอา2คนนี้ไม่นับคนนี้เก่งแล้ว นี่คือเม็ดที่2โอเคนะถามว่าครั้งที่2ตอนที่อัดทรมานกว่าครั้งแรกไหมไม่เท่าดีครับนี่คือทำปุ๊บจะรู้ทันทีก็มันทำไม่ต้องเชื่ออย่าไปคิดอย่าไปเข้าใจพอทำเสร็จปุ๊บได้เลยเห็นหรือยังครับเพราะฉะนั้นทำทิ้งขว้างถ้าเป็นผมเช่นนี้รู้เลยว่าทำมาแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นคืออย่าไปยอมตัวเองครับโอเคนะต่อมาจะมาดูสิครับว่าโล่งได้มากกว่าหรือเปล่าพร้อมไหมครับเอาเข้าทางจมูกนะฮะเข้าทางจมูกซูดปื้ดยาวๆใหญ่ๆนะครับลุงยวงเลยไปเจอลุงหงอกไม่มีประโยชน์เท่ากับตอนที่เราทำตอนนี้ประโยชน์ของลุงหงอกเพียงแค่กระตุ้นเราครั้งแรกนะครับโอเคนะไปเจอลุงหงอกอย่าหวังที่ลุงหงอกนะครับศูนย์กลางอาณาจักรคือตัวเราลุงหงอกเพียงแค่บอกให้รู้เลยคอนโทรลอยู่ตอนนี้ไอ้ที่เราทำอยู่ตอนนี้ที่ผมพูดเนี่ยครับผมถ่ายทอดกระบวนการของความเข้าใจไปสู่ความรู้สึกที่เกินระดับแต่ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลหรือปรับหรือแอดจัสต์ตอนนี้นะฮะลุงหงอกดูแลท่านอยู่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์กลางตอนนี้นะครับในการที่เราจะทำหรือไม่ทำอะไรคืออยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ลุงหงอกไม่ใช่ผมนะครับชัดเจนนะเราคือตัวแม่หรือตัวแม่สัญญาณในการที่จะรับจะส่งนะครับ5 4 3 2สูดปื้ดครับโอ้ยแล้วสุดไวสุดท้องเลย 5,001 5,002 5,003 5,004 5,0055,006 5,007 5,008 5,009 5,010เดิมน่ะมีคนที่ไม่เคยนิ่งแต่วันนี้ยังเจอกันอยู่แล้วนิ่งขึ้นเยอะเลยครับผมดีใจแทนด้วยนะครับ11 12
13 14 15ไม่เป็นไรครับ16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33สุดยอดนะแม่34ไปต่อหนีมันไปให้ไกลเสมือนหนึ่งว่าหนีมัน34ดีมากครับ35 36 37 38 39 40 41 42 43 44นี่แม่ยังกั้นอยู่อีกเหรอโอ้โห45หลุดเลยเห็นไหมไม่เป็นไรโชคไป46ใครยังอั้นอยู่ยกมือครับป๋าด้วยไหม47 48 49 50 51 52 53ป๋านี่สั่นแล้วเนี่ย54 55 56 57 58 59 60ไอ้พนังเก้าก็ไม่คุยมานี่ก็ไม่คุยสุดยอดป๋าจริงๆเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ฮะ60 1นาทีป๋าออกได้ยังหลุดยังหลุดแล้วนะโอเคป๋ามากับใครอ๋อป๋าบ้านนี้เองนะไม่คุยแล้วถามแม่เป็นไงครับโล่งหรือแน่นโล่งอย่าทำตอนที่หนูให้ทำนะกลับไปต้องทำกลับไปทำทิ้งทำขว้างเพิ่มระดับหน่อยผมจะถามนะครับทุกคนโดยรวมว่าใครได้แน่นยกมือครับแน่นป้าได้แน่นใช่ไหมฮะนี่คืออนาคตเราเนาะยอมรับสภาพมันซะนี่ครับไม่เป็นไรมันง่ายมากมันไม่ได้ยากหรอกครับมันง่ายครับใครแน่นมันง่ายมากเลยครับทีนี้เอาล่ะเมื่อทุกคนได้โล่งอย่าชะล่าใจว่ามันโล่งแล้วขอให้ทำอย่างต่อเนื่องทำจนเป็นปกติเมื่อเป็นปกติสิ่งที่จะได้ตามมาซึ่งตอนนี้มีคนได้แล้วนะครับแล้วได้จากความไม่ชอบลุงหงอกด้วยมันกลายเป็นแรงผลักดับเบิ้ลให้ดูดกลับมาที่เดิมเพราะแรงแห่งตัวไร้แรงนั้นมันทำงานเรียบร้อยแล้วเมื่อเข้าสู่ความรู้สึกที่เกินกว่าความรู้สึกอย่าตกใจเช่นกลับไปแล้วไปฝันเป็นตู่เป็นตะกลับไปแล้วไปฝันนู่นฝันนี่ฝันเกินฝันที่ไม่เคยฝันเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนห้ามตกใจเพราะบอกล่วงหน้าแล้วมันจะเกิดขึ้นหนักๆเข้ามันจะไม่ฝันแค่หลับตาแล้วมันจะเห็นภาพเห็นฟ้าแลบฟ้าร้องเห็นนู่นเห็นนี่ได้ยินนู่นได้ยินนี่ห้ามตกใจทั้งหมดที่ว่ามาดีทั้งหมดตรงนี้คือความไม่บริสุทธิ์มันโชว์มันไหลออกมาความไม่บริสุทธิ์นั้นจะถูกลุงออกดูดกลับไปแล้วแลกเปลี่ยนความบริสุทธิ์กลับมาหาตัวเราอย่าไปคิดเป็นอื่นนะครับเพราะพลังงานโดยสุดพอทำไปแล้วเนี่ยครับมันจะไปซ้อไปแซะไปกระแทะไปเกาะไปกุนไปขุดออกมาหมดเลยขุดสิ่งที่ไม่ดีของเราออกมาความไม่ดีทั้งหมดถ้าภาษาสมัยก่อนคือกรรมแต่เลิกครับคำว่ากรรมเดี๋ยวมันเป็นตัวล็อกเอาเป็นว่ามันไม่ดีให้ไปอยู่กับลุงหงอกให้หมดตื่นมาขี้เยี่ยวไปเลยฉี่บอกลุงเอาไปขี้เนี่ยเอาไปท้องเสียเอาไปอย่ามาอยู่กับตัวหนูคิดมันอย่างนั้นเลยครับถ้าลุงออกไม่แน่จริงฟังให้ดีถ้าลุงออกไม่แน่จริงก็เลิกคบกันไปเลยนี่ถ้าแน่จริงต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเสียของเราได้ทั้งหมดคิดมันอย่างนั้นเลยครับบาปใดกรรมใดสิ่งชั่วร้ายสิ่งใดที่มันอยู่กับตัวที่มันทำผิดพลาดมาล้มเหลวผิดหวังสิ้นหวังความผิดบาปใดที่ทำทั้งคนเห็นคนไม่เห็นทั้งในที่มืดในที่แจ้งที่สว่างให้มันไปอยู่กับลุงหงอกให้หมดโอเคนะคิดมันอย่างนี้ถ้าลุงหงอกแน่ไม่จริงให้ลุงหงอกพังพินาศไปเลยนี่คิดมันอย่างนี้เลยนะครับเอาล่ะสุดท้ายคืองับทางปากเมื่อกี้เท่าทางจมูกสูดเข้าปากแล้วลงท้องไปเลยโอเคนะครั้งนี้หนูขอให้วิ่งหนีให้ไกลจากตัวเราคืออย่ายอมตัวเองที่จะไปทำให้มันหายใจเองให้อากาศที่เราดูดเข้าไปเนี่ยครับให้มันระเบิดออกมาเองนะครับให้มันระเบิดเองเลยอย่าไปเปิดฝามันพร้อมนะครับ
5 4 3 2เข้าทางปากครับดีครับ 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 10 11 12 13 14 15ห้ามเกรงตัวนะไม่เอานะให้มันอยู่ข้างในอย่างเดียวอย่าไปกดอย่าไปดันมันอย่าไปเกรงตัวมันทำตัวตามสบายครับบอกแล้วไงอย่าไปเคร่งมัน16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31นานกว่าเดิมเยอะเลยเห็นไหมฮะ32 33 34ผมนับให้เนี่ยไม่ใช่สะกดจิตนะครับแต่เป็นการให้จังหวะให้รู้ว่ามันได้ผลจริงๆ35 36 37ดีครับไอแรงๆเลยแม่38นะให้มันออกมาเนี่ยความไม่ดีทั้งหมดให้มันหลุดไปหาลุงงอกให้หมด36 37 38 39 40ดีครับคุณแม่สุดยอดเมื่อตอนแรก13เองเห็นไหม41 42 43ดีครับ44 45 46 47 48 49 50 51 50ดีครับแม่เห็นไหมชกไป52 53ชกไปแม่54 55หนีให้ไกลแม่หนีให้ไกล56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73ใครยังอั้นอยู่ยกมือ74 75อั้นอยู่ไหมอั้นอยู่อีก76อั้นไป77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งปรบมือกับตัวเองครับคุณน้าครับดูไว้วันนี้นะครับว่าผมท้าให้ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าครั้งต่อไปคุณพ่อจะนิ่งกว่านี้ผมท้าเลยครับผมไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้ไม่สนใจผมบอกให้รู้เลยต่อไปพ่อจะนิ่งกว่านี้เพราะมีเคสนี้ที่ระยองครับเดี๋ยวดูเสร็จลุงออกหมดขอให้เข้าใจเถอะง่ายนะครับถามแม่ว่าใครโล่งใครแน่นยกมือครับใครยังแน่นอยู่ตัวเองยังแน่นอยู่นั่นคืออนาคตตัวเองแล้วล่ะ ถามว่าทรมานเท่าเดิมไหมครับไม่เห็นไหมฮะแสดงว่าห้ามติดนครปฐมคำว่าติดนครปฐมก็คือทำที่บ้านด้วยห้ามติดที่นี่ที่นี่มันเป็นแค่ตัวกระตุ้นแต่พอกลับไปบ้านปุ๊บให้จำลองซิมูเลเตอร์ในหัวเลยว่าฉันนั่งอยู่ที่นครปฐมนี่เอาศูนย์กลางนครปฐมนครปฐมพระอรหันต์มาสถิตเสถียรนะครับให้นึกเซ็นเตอร์เลยแล้วก็ทำทิ้งทำขว้างทำเช้าทำเย็นนะครับก่อนนอนเป็นหลักทำดีที่สุดผมอยากให้ทำให้โฟกัสตอนตื่นเช้าตื่นเช้าเนี่ยนะครับให้รู้สึกตัวอย่าเพิ่งลืมตาทำไปก่อน3เม็ดจะเลือกเลยว่าทั้งทางจมูกทางปากหรือทางดำน้ำหรือดำบกเนี่ยครับเลือกเอาเลยแต่ให้ดีคือดำบกเพราะว่าถ้าทางจมูกกับทางปากมันจะทำให้เราตื่นตัวแม่ไม่ต้องเอามืออั้นแต่แค่เราหยุดหายใจอะครับตอนเช้าอะดำบกจนกว่ามันจะทนไม่ไหวมันก็ออกเองออกเอง3เม็ดก็คือ1ชุด1ชุดนี้นะครับถ้ามันง่วงปุ๊บหลับเลยอย่าไปฝืนอาหารอโนชามันจะมาบานเบอะในตอนเช้าแล้วนะครับอาหารตอนเช้านี่นะครับคืองับอากาศนะครับตอนเช้าไม่ใช่กินอาหารเม็ดอาหารก้อนอาหารรูปเก็ทยังอาหารหลักหรือห่วงโซ่อาหารคือความไม่มีอาหารไอ้น้ำไอ้พืชไอ้สัตว์เนี่ยนะครับไม่ใช่ด่าไอ้ตัวสัตว์อะไอ้ตัวหมูตัวเห็ดเป็ดไก่เป็นรูปพืชเป็นรูปน้ำเป็นรูปเป็นก้อนเป็นของเหลวแต่อาหารหลักที่เราไม่คิดว่ามันคืออาหารนั่นคืออากาศครับ
และกินดีที่สุดคือตอนกินที่ร่างกายเรานิ่งที่สุดนิ่งที่สุดคือตอนตื่นนอนนั่นแหละครับเพราะมันหลับลึกที่สุดแล้วนอกจากว่าการหลับนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพก็คือหลับแล้วนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทนั่นแหละครับต้องมาเคลียร์สมองใหม่หรือการจับใหม่คนจับก็ต้องมีพลังงานบริสุทธิ์เพราะคนที่มีพลังงานบริสุทธิ์เขาจะผลิตไฟฟ้าสถิตได้ซึ่งสมองเราอาศัยการทำงานของไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นรหัสมนุษย์ไม่เข้าใจชอบมากเลยเพราะรุ่นใหญ่ฟังอ่ะโหมองตาจิกเลยเนี่ยเข้าใจไว้เลยนะครับว่าเป็นอะไรยากมากอยากให้ชอบอ่ะชอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยรู้สึกว่าท้อแท้สิ้นหวังกับคนรุ่นใหญ่เขาจะไม่สนเลยเขาจะไม่เอาอะไรเลยแต่นั่งจิกตาขนาดนี้เราโหมีกำลังใจในการที่จะทำต่อสะใจมันคือรหัสธรรมชาติแล้วรหัสธรรมชาตินี้ครับมันเป็นรหัสเดียวของโลกของจักรวาลฟังไว้ก่อนเราเคยดูจักรวาลผ่านจอแต่จะพาดูจักรวาลผ่านตัวเราง่ายเข้าออกเป็นว่าเล่นเลยนี่ไปมาแล้วไม่รู้กี่รอบไปแล้วเหงาอยากไปด้วยกันอีกมันเหงาเห็นคนเดียวแล้วมันเห็นแค่ตัวนึกออกไหมแม่ยุคนี้นะครับจะเป็นยุคที่มนุษย์สื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าถ้ามันมีพระเจ้านั่นน่ะแต่จริงๆแล้วมันคือพลังงานนี่จิกตาฟังถึงได้เล่าขนาดนี้นะครับพระผู้เป็นเจ้าน่ะคือภาษาพระพุทธเจ้าก็ภาษาจริงนะพระเจ้าไม่มีตัวตนไปแล้วไม่เจอหรอกพระเจ้าอ่ะมันจะไปเจอพลังงานบริสุทธิ์นู่นโอเคไหมแม่เพราะฉะนั้นเวลาจะหมดลมหายใจซัดอากาศเลยไปมีสติทั่วพร้อมเลยมาไปจะไปถึงปุ๊บภาวะแห่งความพระผู้เป็นเจ้ามานั่งรอเป็นราชรถมาเกยเลยเป็นไงไปแล้วไม่ต้องห่วงเลยไปเวินๆเลยเพราะรู้ว่าจะไปไหนมันก็เลยไม่กลัวเพราะไปด้วยความเข้าใจยิ่งหลับตายิ่งลุ่มลึกเจอความสว่างไปตอนสุดท้ายเจอความสว่างไปสว่างเสร็จปุ๊บเป็นความใสเท่านั้นแหละครับหลุดเข้าสู่ความเป็นพลังงานความเป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือพุทธเจ้าไปเลยจบไหมเมื่อไปถึงจุดนั้นก็คือไม่กลับมาเกิดอีกไงครับหมดสิ้นการเวียนว่ายตายเกิดทันทีเข้าสู่ยุคสิวิไลหรือยุคของใครยุคถัดไปอ่ะเอาพอโยนให้แล้วสุดท้ายยุคใครครับยุคใครนี่สีอะไรแม่เอาเราไม่รู้เหรอดีที่ไม่รู้ได้ไม่ต้องไปติดเดี๋ยวไปติดอีกติดเดี๋ยวก็ไปต่อไม่ได้อีกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ว่ามานี้ไม่มีอะไรนะผมว่าโอ้โหวันนี้ถือว่าดีมากกว่าที่จะได้บุคคลที่สมัยก่อนไม่นิ่งไม่มีความนิ่ง2คุยกัน3ก็คือไม่เกาะกลุ่มแล้วก็ไม่สามารถทำอากาศได้ทีนี้ผมว่าทุกคนทำได้แล้วง่ายๆครับตอนเช้าอ่ะประตูมิติมันเปิดตอนนั้นคำว่าประตูมิติก็คือตั้งแต่ตื่นนอนมาตั้งแต่ก่อนหลับมาเราอัดไปแล้ว3เม็ดไอตัว3เม็ดที่อัดตั้งแต่รอบแรกนะครับมันจะไปล้างของเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นคำว่าล้างอะไรมันไปล้างพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่มันเกาะกลุ่มตัวเราหรือเกาะในสมองเราพอมันล้างทั้งวันมันเลยทำให้หลับสบายพอหลับสบายมันเข้าสู่กระสวยอวกาศหลับสบายมันจะไปนอนอยู่ไหนในอวกาศครับมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อไปหลับในอวกาศก็แสดงว่าพลังงานบริสุทธิ์ทำงานได้เต็มที่นำซ้ำเรายังฝันอีกตัวฝันเนี่ยนะครับไอตัวพลังงานบริสุทธิ์ก็ไปกระเทาะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวเราเพราะฉะนั้นตื่นมาอย่าไปคิดต่อนักหนาเข้าพอตื่นมาอัดอีก3เม็ดช่วง15นาทีที่ตื่นนอนตอนเช้าอัด3เม็ดแล้วหลับต่อ15นาทีกลายเป็นนิมิตครับคืออะไรเดิมหลับตอนหลับในความฝันตอนหลับในตอนกลางคืนมันฝันคือเราจะไม่รู้สึกตัวตื่นเช้ามาเราถึงจำได้ว่าฝันนั่นแหละครับความไม่บริสุทธิ์มันหลุดออกมานั่นคืออดีตของเรานั่นคือจิตของเรานั่นคือสิ่งที่เป็นขยะที่สะสมทับถมอยู่ในสมองเราเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาอัด3เม็ดไอ้15นาทีนั่นแหละครับ
นั่นคือไม่ต้องไร้สติหรือหมดความรู้สึกคือรู้สึกตัวแบบติดๆดับๆเรียกว่านิมิตครับไม่ต้องหลับลึกไม่ต้องหลับนานแค่หลับตาปุ๊บเห็นภาพทันทีเลยไอ้ภาพนั่นแหละครับคือขยะครับเคสไม่แม่ไม่ต้องไปตีนั่นแหละตัวเราไปบันทึกไว้บันทึกผ่านระบบประสาทเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าลิ้นสู่ใจเข้าผิวสัมผัสสู่ใจสมองบันทึกแกะสมองไม่ได้มีหน้าที่คิดครับใจเป็นตัวคิดนี่คือภาษาลุงออกสมองมีหน้าที่อย่างเดียวบันทึกครับบันทึกตามกลไกของหลุมดำที่เป็นกลไกแห่งความเป็นธรรมชาติซึ่งไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าด้วยนั่นเป็นไงเล่ามันทีก็ต้องเล่าให้มันสุดเอกภพเลยฟังไว้ก่อนเดี๋ยวพอหลับแล้วไปเจอจริงจะได้ไม่ตกใจเด็กหลังมกราคมปี37เห็นเรื่องพวกนี้แล้วครับแต่ยังไม่มีใครมาตอบโจทย์ให้เขายังตามหาอยู่สักวันหนึ่งเขาจะตามหาบุคคลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสูงสุดแล้วเขาจะเจอตัวเองแล้วเขาจะโต้ตอบถามกันเองเราตอนนี้มีหมามาเห่าให้ฟังมีหมามาเห่าให้ฟังเห่าแล้วปุ๊บเวลาไปเจอจริงใบตองแห้งมันขยับหมาเห่าใบตองแห้งถ้าเป็นคนกล้าหน่อยก็จะเอามือไปจับใช่ไหมหมามันเห่าหันไปด่าหมามันจะเห่าทำไมวะหันกลับมาดูใบตองกลายเป็นงูซะนี่ดีมือไม่ฉกงูหรืองูฉกมือ นี่ครับเห็นไหมความกล้าความกลัวอ้าวกลัวเห็นใบตองแห้งขยับแล้ววิ่งหนีเลยวิ่งหนียังไม่ทันดีหมามันเห่าหันมาด่าหมาเห่าทำไมวะหันมาดูใบตองอ้าวกลายเป็นทอง10บาท เห็นไหมทั้งกล้าและกลัวอย่าไปใช้ครับพินิจพิจารณาหมามันเห่ามันเห่าทำไมมันเห่าเพื่อให้เราอยู่กับตัวเองให้ได้ไม่ใช่หลงไหลไปกับสิ่งเร้าที่มันเร้าก็คือใบตองที่มันขยับทั้งเดินต่อและไม่ไปต่อหยุดดูพิจารณาสักแป๊บหนึ่งให้เวลาหน่อยเหมือนเราอย่าไปเชื่อเขาอารมณ์มีอาการเรามีความรู้สึกผิดปกติไปหาเขาให้เขาเช็คได้เสร็จปุ๊บเขาเช็คได้แต่ไม่เป็นไปตามเขาเห็นไหมครับเดิมเราไม่เคยเจอทางออกที่ว่ามานี้ด้วยการง่ามอาการเราเลยต้องยอมเขาด้วยการมีชื่อโรคมีเคมีและผ่าตัดผ่าต่อเสร็จปุ๊บวันนี้เราถอยหลังเรามาเจอกันเราก็ถอนยวงมาไอสิ่งที่ฉันฝากเธอไปฉันถอนตัวละไม่เอาละผลักออก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 เสร็จปุ๊บแล้วก็มาโฟกัสที่ตัวเราเนี่ยครับเช้าเย็นเช้าเย็นหนักๆเข้าพอมันติดใจทำบ่อยๆเข้าทำทิ้งทำขว้างทำเท่าที่รู้สึกสบายอย่ามาถามว่าทำตอนไหนคนกินจะรู้เองปวดอึก็รู้ตัวเองเวลามันปวดอึหิวก็รู้เองไม่ใช่มาตั้งถามฉันหิวตอนไหนเธอฉันหิวตอนไหนฉันจะอึตอนไหนดีไม่ต้องทำเองรู้เองเป็นเองแล้วก็จะได้เองสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับหน้าตบไหมไม่ใช่เวลานานไปหรือเปล่าเนี่ยฮะเขาเก่งมากแน่ใจนะอธิบายคำว่าเก่งคือเขาสามารถควบคุมหัวใจตัวเองได้งั้นเหรอผมทำไมบอกว่าใช่ไม่ได้เลยนะเป็นไงฟังแล้วมันน่าเขกบาลไหมเป็นหมาเห่าดีครับดีแน่ใจนะถ้าทุกท่านจับประเด็นได้นะฮะมันมีอยู่คำหนึ่งไฟฟ้าสถิตทั้งหมดมาทั้งหมดเกาะอยู่ในหัวกิ้งๆไหมไฟฟ้าสถิตมีไหมฮะมีใครจับความได้ว่าทั้งหมดพูดมาทั้งหมดหมาเห่ามาทั้งหมดมีคำว่าไฟฟ้าสถิตช่วงหนึ่งผมถามว่ามีใครจับประเด็นคำว่าไฟฟ้าสถิตได้ยกมือขึ้นครับไม่มีใครจับได้เลยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้สังเกตไม่ได้พิจารณาภาษานั้นก็ฟังมันเพลินไปไม่เป็นไรลุงงอกจะมาบอกว่าไฟฟ้าสถิตคืออะไรโอเคไหมโอเคนะ
พียงแต่ท่านตั้งมือไว้เงี้ยยกมือไว้โอเคนะเอาละต่อไปก็เป็นเรื่องราวของลุงหงอกที่จะนำพาเข้าไปสู่ไฟฟ้าสถิตนะครับเพียงแค่ตั้งมือไว้เงี้ยนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้ยกไว้แบบนี้ให้มือเนี่ยเหน็บจากตัวแรงอันจะได้ไม่ปวดไหล่อันนั้นนะโอเคนะโอเคนะนิ่งๆไว้เฉยๆนะแล้วมือท่านจะรู้เองว่าจะมีอะไรที่มันเหมือนกับปลาซิวเหมือนกับกุ้งฝอยเข้ามาติ๊ก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 ฝ่ามือโอเคนะโอเคนะเอาละเพียงแต่ลุงออกปล่อยพลังงานไฟฟ้าสถิตหรือพลังงานบริสุทธิ์มันจะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตโอเคนะสนามแม่เหล็กทั้งหมดในโลกนี้ส
นามแม่เหล็กก็คือสนามแม่เหล็กโลกนั่นเองนี่แหละคือลักษณะที่แม่เหล็กโลกไหมมันปล่อยพลังงานให้ถามว่าใครล่ะจะเป็นจะรู้จริงรู้แจ้งรู้ความทั้งหมดในเรื่องราวของแม่เหล็กโลกยืนยันว่าในโลกใบนี้ไม่เกิน2คนแน่นอนที่มีอย่างผมไม่เกิน2คนในโลกใบนี้ที่มีอย่างผมคนกำลังตามหาอยู่นะครับแต่หน้าวันนี้รู้แค่นี้ก็พอแต่ไอ้จะให้ดีถ้าหลับตาไปด้วยก็จะมีแสงเกิดขึ้นในตาทีเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเอาตรงนั้นเลยถ้าขายได้ก็ดีก็ถ้าเอาตรงนั้นเนี่ยจะหลงมันจะกลายเป็นรูปแบบมาสะกดจิตกันผมเป็นคนที่รังเกียจมากนะครับใครสะกดจิตใครรังเกียจมากๆเลยเพราะว่าผมจะรู้ดีว่าการสะกดจิตนั้นเป็นการบังคับสัตว์โลกพระพุทธเจ้าจะห้ามครับไปบังคับให้สัตว์โลกนั้นอยู่ภายใต้อานัตของคนที่สะกดจิตคนกลุ่มนี้นะฮะจะได้รับอันตรายจากธรรมชาติของเขาเองครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าไปสะกดจิตสัตว์โลกและมนุษย์และหรือไปทำอะไรให้กับมนุษย์ทั่วไปอยู่ในอานัตตามข้าบัญชาของพลังงานตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไสยศาสตร์ไสยเวทตรงนั้นนะฮะจะได้รับวิบากอย่างรุนแรงเพราะธรรมชาติเขาจะไม่ไว้ใจใครแล้วต่อไปนี้เขาจะลงโทษเองโอเคไหมโดยการควบคุมของสามสหายคือพญานาคพญาช้างเผือกและพญาครุฑนะเขาทำงานตรงนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเขาจะมาล้างไพ่ให้มนุษย์อย่างท่านอย่างผมขณะนี้จงรู้จักคำว่าดีคำว่าชั่วให้ได้ทำดีหนีชั่วทำใจสงบเยือกเย็นเป็นกลางแล้วจะเจอวาระความว่างเปล่าของมันเองในชีวิตที่มีอยู่นี้และถึงวันนั้นไม่ต้องมาเกิดอีกเป็นชาติสุดท้ายกันพอไหมโอเคจบครับเอาล่ะผมจะขอถามกลับนะผมถามที่ผ่านฝ่ามือท่านนะครับในฝ่ามือของท่านได้อะไรหรือจะเป็นใบหน้าก็ได้บางทีท้องร้องโก้ก้ากเลยครับบางท่านบอกให้ทราบไว้โก้ก้าโก้ก้ากเลยนะครับมันปั่นภายในอย่างค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากโอเคนะเอ้าใครมีผลหรือว่ามีอะไรทางที่ด้านฝ่ามือลองยกสิครับยกเต็มๆร้อยนะฮะที่ฝ่ามือของท่านเองนั่นนะครับยกให้เต็มร้อยยกให้มันสง่างามไปเลยครับอย่าไปสงสัยจะกระแรดูสิผมจะนับดูโอ้โหมัน 100% นะเนี่ยมีท่านเดียวที่รับไม่ได้นอกนั้นเขารับได้หมดเลยดูสิครับนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์นะแล้วท่านก็รับได้อยู่ไหนก็รับได้หมดทีเนี้ยเพราะพลังงานบริสุทธิ์มันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งโอเคนะแปลว่าอยู่ที่บ้านท่านงับอากาศตามที่ไททันแมนเขาพูดเมื่อกี้นี้นั่นแหละครับคือเสร็จได้คนนอนไม่หลับรับรองเกินร้อยแล้วครับจะหลับสนิทเลยโอเคนะอยู่ที่นี่มีคนให้ข้อมูลเมื่อเช้าเนี้ยนอนไม่หลับมาเป็นเวลา30กว่าปีนะดูสิว่าเจอ2ฝ่ามือดวงออกวันนี้จะทำให้หลับได้หรือไม่ประการใดคืนวันนี้คืนพรุ่งนี้มะรืนนี้นั่นคือคำตอบแต่ตอนนี้คือความเข้าใจโอเคมั้ยเอาเวลาต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของสองฝ่ามือลงหอดโดยตรงนะครับจะเร็วทีนี้จะเร็วมากเลยนะครับผมจับแป๊บๆหายทันทีเลยขอให้บอกความต้องการมาโอเคนะครับเอาละจบข่าวครับอ